สวัสดีค่ะสำหรับ comment of the day นะคะวันนี้ก็เป็นของท่านนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยบอกว่าพอเริ่มสวดมนต์นั่งสมาธิตามคำแนะนำของอาจารย์ขิงฟ้าทุกด้านเริ่มดีขึ้นจริงๆค่ะอย่างแรกคือตัวเราเองมีความสุขสบายใจขึ้นมากไม่จมปลักกับปัญหาที่เข้ามาในชีวิตดีใจที่เจอช่องนี้และได้รับคำแนะนำดีๆจากอาจารย์ขิงฟ้าในทุกคลิปจะติดตามและเป็นกำลังใจให้อาจารย์ขิงฟ้าทำคลิปการกุศลไปตลอดเลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณเช่นเดียวกันนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะฉะนั้นเรามาดูคลิปนี้กันดีกว่าว่าความรู้สึกลึกของเขาเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับเรานะคะดูได้ในทุกสถานะนะคะฉะนั้นดูมาเป็นแนวทางกันเลยดีกว่าค่ะไปอินโทรสำหรับพี่หินกองที่1 นะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าพี่หินที่ท่านเลือกคืออะไรวงนี้ชื่อว่า Pink Tourmaline นะคะลักษณะจะคล้ายๆกับ Labrado Light แต่ไม่ใช่นะคะอันนี้คือ Pink Tourmaline นะคะเป็นหินที่เสริมนะคะในเรื่องความรักได้ด้วยค่ะแล้วก็ความเมตตาแล้วก็รวมถึงเกี่ยวกับเรื่องการเจรจาคำพูดการค้าขายได้ด้วยหรือว่าใครที่ทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องการติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะเป็นทางโลกออนไลน์หรือว่าพบปะผู้คนนะคะเหมือนแบบเป็นอาชีพที่อาจจะต้องเข้าสังคมเยอะก็ได้ยิ่งดีนะคะแล้วก็เป็นหินที่ทำให้เรามีความกล้ามากขึ้นนะคะที่จะแสดงความรักได้ด้วยนะคะแล้วก็เหมือนเยียวยาจิตใจได้ด้วยนะคะจากที่เราบอบช้ำมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องความรักนั่นเองนะคะแต่หินทุกวงทุกชนิดเป็นแค่การเสริมนะคะไม่ใช่ว่าใส่ปุ๊บชีวิตเปลี่ยนปั๊บทันทีไม่ใช่นะคะเราเองต้องหมั่นอดทนพยายามประกอบการทำความดีด้วยนะคะแล้วก็เสริมกับพลังงานพี่หินถึงจะเห็นประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการรับพี่หินจากอาจารย์กิ่งฟ้ารบกวนเป็นอย่างสูงอ่านกติกาทั้งหมด6หน้าอ่านกติกาได้ที่ไหนดูพี่หินได้ที่ไหนดูที่ทั้งหมด2ที่1 Instagram กิ่งฟ้าสโตน2เซลล์5หากอาจารย์ไม่รับไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจสามารถติดตามดูได้อีก1ที่คือใน LINE OA LINE Official เขา @gingfa2cl5 อาจารย์จะโพสต์เหมือนกันเป๊ะๆ2ที่เลยนะคะสำหรับฟังก์ชันนะคะขอชี้แจงนิดนึงว่าอาจารย์ไม่สามารถขายพี่หินให้กับทุกท่านได้เพราะพลังงานของบางท่านเนี่ยแค่หมั่นทำความดีก็พอนะคะพลังงานของบางท่านอาจจะไม่มีหินที่อาจารย์นะคะฉะนั้นหากไม่มีอาจารย์ก็จะแจ้งด้วยความเคารพตรงๆนะคะแต่รบกวนไม่สอบถามกันเข้ามาว่าอาจารย์คะหนูมีหินที่อาจารย์ไหมหนูต้องใส่หินชนิดไหนอาจารย์จะไม่ตอบเลยนะคะถือว่าคุณต้องอ่านกติกาให้ชัดเจนก่อนนะจ๊ะสำหรับท่านใดที่ทักมาหาอาจารย์ใน LINE OA และอาจารย์ไม่เห็นข้อความของท่านต้องขอโทษและขออภัยมาณตรงนี้ด้วยนะคะเนื่องจากคนทักมาหาอาจารย์ต่อวันคือเยอะมันอาจจะมีปัญหาใน LINE ของอาจารย์บางทีมันเด้งออกฉะนั้นอาจารย์ถือว่าใครที่ทักมาหาอาจารย์ได้ถือว่าบุญสัมพันธ์กับตัวอาจารย์และพี่หินของอาจารย์แต่หากไม่หรือทักมาหาไม่ได้อย่าโกรธอย่าน้อยใจนะคะเพราะว่าอาจารย์ถือว่าคุณมาดูอาจารย์ใน YouTube ตรงนี้ถือว่าเราบุญสัมพันธ์กันมากๆแล้วนะคะที่มาเจอกันขอบคุณและขออภัยอีกครั้งนึงค่ะวันที่1นะคะเรามาส่องดีกว่านะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับเราแบบลึกๆนะคะในจิตใจลึกๆของเขาฉะนั้นเราดูเป็นแนวทางก็พอไม่ต้องอินจัดเกินไปนะจ๊ะคุณทุกๆท่านดูเป็นไกด์ไลน์พอนะคะดูยังมีสตินะเป็นงมงายเพราะว่าจะดีไม่ดีอยู่ที่เรากำหนดดวงชะตานะคะไม่ใช่ไพ่ของอาจารย์กิ่งฟ้าเรามาเริ่มเป็นดูเป็นแนวทางนะคะเดี๋ยวอาจารย์อาจจะเปิดไพ่เพิ่มเดี๋ยวดูอีกทีนึงอันนี้เป็นไพ่พิกเนตไพ่ทาลอตแล้วก็ลัคกี้ชาร์มสโตนที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์ค่ะเรามาเริ่มลุ้นกันเลยดีกว่าความรู้สึกลึกๆของเขาคืออะไรบ้างนะคะ concentrationSplendor, belonging, priorities, the chariot, three of swords, the two vessels นะคะหรือว่า the temperance นะแล้วก็อันนี้เป็น mother of wands ก็คือเป็น queen of wands and the last one ใบสุดท้าย is the fool นะคะเรามาดูรู้สึกว่าหลายๆท่านจะเมาความรักนะคะช่วงนี้
ดูกันสำหรับท่านใดนะคะที่ใช้เน็ต Wi-Fi แบบแรงแนะนำให้กดไปเลยนะคะ 1080p นะคะอาจจะเป็น3จุดด้านขวาของคุณเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับฟังรับชมนะคะเอามาเริ่มดูพี่หินกันเลยดีกว่ามีอะไรบ้างนะคะที่อาจารย์จัดมาได้ อันนี้เป็น Rose Water Madagascar นะคะ Kyanite Soda Light Lapis Lazuli Clear Quartz รูปดาวนะคะอันนี้เป็น Rainbow Quartz Botswana Agate นะคะ Lapis LazuliGreen Phantom นะคะอันนี้จะเป็น Gorutio Quartz with Hematite ก็คือเป็นไหมทองผสมกับแร่ Hematite นั่นเองนะคะ Citrine ขึ้นมาตรงนี้โอเคตัวเรามาดูนะคะตัว Charms หรือไพ่ที่ขึ้นมาด้วยนะคะอันนี้เป็น Wheel of Fortune ไพ่จิ๋วที่ขึ้นมานะคะอันนี้เป็นชามนะคะชามตาไก่อันนี้กรรไกรนะคะอันนี้บรอกโคลีนะคะต้องทานผักเยอะๆนะคะทำให้สุขภาพแข็งแรงออกกำลังกายเยอะๆอาจจะดึงเสน่ห์คนอื่นใหม่ๆเข้ามาก็ได้นะคะสำหรับบางท่านนะบางคนที่ผิดหวังเรื่องความรักอย่าไปโศกเศร้ามันจ้ะคนมีล้าน 8,900 อุ้ยถ้าคนมันมีคู่เดี๋ยวมันก็มาเองนะคะอย่าเครียดอย่าเพิ่งซีเรียสนะคะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นมีแยมสตรอเบอรี่ด้วยนะคะอันนี้เป็นแก้วน้ำบัดลมนะคะมีบ้านด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนคัพเค้กเนาะเรามาดูนะคะหมายเลขที่เอิ้นมามีหมายเลข7หมายเลข2หมายเลข4นะลูกเต๋าที่ขึ้นมานะคะอันนี้จะเป็นตัวล็อกนะคะเหมือนตัวล็อกกุญแจมันล็อกเลยนะเนี่ยลักษณะเหมือนคล้ายๆไม่ค่อยเปิดเผยความคิดเหมือนกันนะหรือเดาใจเขายากเนาะอันนี้เป็น question mark คำถามไหมคำถามมันอยู่ในหัวคุณหรือหัวเขาเนี่ยมันเหมือนเป็นคำถามที่วนไปทำไมอ่ะทำไมอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบแล้วยังไงเขารู้สึกไงกับเรามันอาจจะเป็นลักษณะของเขาว่าคำถามที่ขึ้นผุดมาในหัวของเราเยอะแยะมากมายก็ได้นี่ผลแอปเปิลอันนี้เป็นไดโนเสาร์นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นนาฬิกานะคะอันนี้เป็นกรรไกรตัดอีกแล้วโอ้อันนี้ก็เป็นกรรไกรอันนี้ก็เป็นกรรไกรนะจ๊ะอันนี้กรรไกรตัดกระดาษเลยนี่ตัดชึบเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆลูกบอลที่มันเหมือนลูกเทนนิสอะค่ะที่มันลงกับพื้นแล้วมันบาวน์สออกไปคือมันเด้งกระเด้งออกไปอันนี้ก็คือแล้วแต่คนมองบางคนอาจจะมองเป็นคลื่นแม่น้ำบางคนอาจจะมองเป็นเหมือนลักษณะของคำว่าคลื่นอารมณ์นะคะขึ้นลงๆนะคะเหมือนมีขึ้นมีลงนะคะอารมณ์ความคิดของเรานะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตซูมออกนะคะมาซูมออกกันเลยอันดับแรกนะที่อาจารย์เห็นนะสำหรับบางคนนะคะที่อาจจะเป็นความรู้สึกลึกๆของเขาคือบางคนอาจจะไม่ได้ติดต่อกันมันมีหลายสถานนะเพราะนี่มันดูกว้างเนาะฉะนั้นเข้าใจอาจารย์ด้วยนะว่าอาจารย์เห็นพลังงานไพ่ขึ้นมายังไงอาจารย์จะทำนายตามไพ่ที่อาจารย์เห็นประกอบกับพี่หินแล้วก็โจชอมส์เนาะอันดับแรกอาจารย์เหมือนมองว่าความรู้สึกของคุณบางคนที่ขาดการติดต่อหรือว่ากำลังง้องอนกันอยู่หรือว่าตอนนี้เพิ่งตัดขาดจากเขาไปหรือว่าตัดขาดไประยะเวลานึงและอาจจะสอดส่องความรู้สึกของเขาว่าเขารู้สึกลึกๆยังไงคือความรู้สึกอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่ว่าเขาก็ยังรู้สึกหวังดีกับเราในระดับหนึ่งเลยนะคะหรือว่ายังมีความรู้สึกที่มันยังคิดถึงเราบ้างมีอาการแวบคิดถึงหรือว่ารู้สึกดีๆกับเราอยู่แต่มันมีบางส่วนที่คุณทั้งสองคนมันเหมือนไปต่อกันไม่ได้สำหรับบางคู่ถูกไหมคะฉะนั้นมันแปลว่ามันทิ้งความรู้สึกดีๆเอาไว้นะคะข้างกายแต่ถ้าถามว่าเอ้ยเขาอยากจะกลับมาคุยกับเราหรือว่ารู้สึกว่าเขามีความรู้สึกที่แบบอยากจะเอาเรามาเป็นเจ้าของเหมือนเดิมไหมนะคะในกรณีที่แบบหายกันไปหรือเป็นคนเก่าหรืออะไรเงี้ยคือลักษณะนี้มันเหมือนไปแล้วไปรับเหมือนกันนะคะแต่ถ้าจะกลับมาอาจจะกลับมาในสถานะอื่นแล้วอย่างเช่นเราเป็นแฟนกันเป็นคนที่เคยคุยกันรู้สึกดีกันอาจจะเป็นสถานะพี่น้องหรือว่าเป็นสถานะที่ลดลงมากว่าเดิมก็คือกลับมาคุยกันใหม่ต้องมาเริ่มต้นกันใหม่มาจีบกันใหม่เป็นลักษณะนี้ได้ด้วยนะคะคือต้องรีเซ็ตใหม่หมดเลยอะค่ะมันก็เลยบอกว่าเหมือนต้องเริ่มจากศูนย์อีกรอบนึงก็ได้นะคะแต่มันก็จะเป็นคำถามที่อยู่ในใจของเขาลึกๆ ก็ได้ว่าเออฉันโอเคคนนี้ดีไหมหรือว่าคนนี้รู้สึกยังไงกับฉันมันก็จะแบบไม่มันอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้เป็น vice versa คือตัวเขาก็ได้เป็นได้หมดนะว่าต่างคนต่างรู้สึกว่าสับสนนะคะว่าจะยังไงดีนะคะแต่ถ้าในกรณีที่บางคนเนี่ยตอนนี้แอบชอบคนคนนึงอยู่คุยกับคนคนนึงอยู่อาจารย์มองว่าเขารู้สึกดีกับคุณมากนะคะในลักษณะที่ว่าเขามองว่าเราเป็นคนที่มีเสน่ห์ก็ได้แล้วก็ความรู้สึกลึกๆของเขาอะเขามองว่าเรามีความสำคัญในชีวิตของเขานะคะแม้กระทั่งคนที่จากหรือห่างหายไปเนี่ยจริงๆแล้วครั้งหนึ่งนะคะคุณกับเขาเคยเป็นคนที่สำคัญมากๆอาจจะเคยแบบเป็นครอบครัวกันมาก่อนหรือบางคนอาจจะเป็นแฟนที่รักกันมากๆหรือเป็นคนที่แบบ
ครั้งหนึ่งอย่างน้อยเคยรู้สึกดีต่อกันนะคะแต่มันไม่สามารถไปต่อได้ก็ได้นะสำหรับบางคู่เนาะแต่สำหรับบางคนที่ยังไม่ได้คบกันยังคุยหนุ่มหนิงกันอยู่อาจารย์มองว่ามันมีโอกาสที่จะไปต่อในระดับนึงเลยถ้าคุณทั้งสองคนคุยกันไปแล้วรู้สึกดีต่อกันอาจารย์มองว่าความรู้สึกมันจะค่อยๆเปิดเผยออกมาแต่บอกตรงๆตอนนี้ยังไม่เปิดเผยออกมาแน่นอนเพราะว่ามันมีความว่าหนึ่งอาจจะแบบดูเชิงกันก่อน2 อาจจะแปลว่ากลัวเปิดเผยความรู้สึกออกไปแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปอาจจะเป็นตัวคุณที่ดูอาจารย์ก็ได้ว่าถ้าหนูเปิดเผยความรู้สึกออกไปหนูก็กลัวว่ามันจะไม่ได้เป็นตามที่หนูคิดก็ได้ฉะนั้นความรู้สึกของเขาเนี่ยถามว่าเขาก็รู้สึกดีกับคุณในระดับนึงเลยนะแต่คุณทั้งสองคนต้องคุยกันให้มันมากกว่านี้ค่ะหรือว่าทำความรู้จักกันมากกว่านี้แต่อีกหนึ่งอย่างนะคะคืออาจารย์มองว่าถ้าสำหรับคนโสดนะคะคือคุณเองก็ต้องดูนิดนึงว่าอีกคนนึงเขามีคนนึงหรือเปล่างงไหมคะคนที่แบบคุณอยากรู้ว่าความรู้สึกเขารู้สึกยังไงเนี่ย อย่าไปชอบคนมีเจ้าของนะอย่าไปแย่งใครเขามานะเพราะว่าเรื่องวิบากกรรมในเรื่องความรักอาจารย์พูดเลยว่ายังไงก็มีจริงนะคะยังไงวันใดวันหนึ่งนะคะเมื่อถึงเวลามันก็จะโดนเล่นงานอีกแน่นอนนะคะไปแย่งใครเข้ามาเนี่ยเราไม่รู้นะอย่าทำใจดีที่สุดนะคะรักษาศีลข้อ3ให้มากที่สุดนะในเรื่องความรักฉะนั้นความรู้สึกของเขาอาจารย์ก็มองว่าเขาเองอะเหมือนเขามี2จิต2ใจอยู่2จิต2ใจคือเป็นได้2แบบ1เขาอาจจะมีอีกคนนึงอยู่แล้วหรือเปล่านะคะหรือว่าเขาอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ว่าเขากำลังคุยกับคนคนนั้นอยู่หรือเปล่าคุยจีบเหมือนกันเขาก็โสดเราก็โสดก็ไม่ผิดที่จะแบบมีคนคุยนะคะถูกไหมคะก็คือไม่ผิดที่เขาจะต้องเลือกด้วยเช่นกันนะคะถ้าแบบคนเรามีสิทธิ์เลือกแหละจริงๆนะคะเราจะเลือกคนที่ไม่เหมาะสมกับเราก็กระไรอยู่นะก็เลือกความเหมาะสมด้วยหลายๆอย่างแล้วก็ทัศนคตินิสัยเนาะไลฟ์สไตล์หรืออะไรต่างๆก็ได้นะคะก็เลยบอกว่าเขาอาจจะมีคนนึงที่เขาคุยอยู่หรือคนในใจหรือว่ามากกว่านั้นก็ได้นะหรืออาจจะเป็นได้เหมือนกันว่าเขาเองอาจจะยังไม่ได้ขาดกับคนรักเก่าของเขาหรือเปล่าหรืออีกในนึงต้องระมัดระวังว่าเขามาหลอกเราหรือเปล่านะว่าเขาไม่มีคนอื่นนู่นนี่อะไรดูดีๆดูนานๆอันนี้ทำนายกว้างอย่าเอาเพิ่งเบสิเลยจริงจังนะคะถัดไปอีกแบบนึงมันแปลว่าเขากำลังตัดสินใจก็ได้เพราะว่าในใจเขาเหมือนแค่เรามีสองจิตสองใจคือตัดสินใจว่าฉันจะคุยกับคุณต่อดีไหมฉันจะคุยกับเธอต่อดีไหมหรือฉันจะอยู่เป็นโสดแล้วฉันถอยออกมาเพื่อดูสถานการณ์ดีนะคะมันก็เลยบอกว่าเป็นคำว่ามีความรู้สึกสองทางแยกออกจากกันมีสองใจประมาณนี้เลยนะเขาอาจจะรักหรือหวงความโสดของเขาอยู่ก็ได้นะหรือว่าเขายังเลือกอยู่เขารู้สึกว่าเขายังไม่พร้อมที่จะมีแฟนหรือดูแลใครหรือมาเอาใจเทคแคร์ใครก็ได้นะคะฉะนั้นมันแปลว่าต้องใช้ระยะเวลานะคะแล้วความรู้สึกของเขาอ่ะจริงๆอย่างที่บอกคือเขาอ่ะรู้สึกดีกับเราอยู่แล้วนะไม่ใช่ว่าไม่รู้สึกดีกับเราอยากไปต่อนะคะแต่จะไปต่อแล้วกลัวเหมือนกันกลัวตัวเขาเองหรือกลัวคุณเองไม่ได้จริงจังนะเพราะว่ามันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะยังไม่กล้าจริงจังหรือยังไม่กล้าลงดีเทลลงไปในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมาหายหรืออาจจะเป็นแบบ on off อยู่เรื่อยๆก็ได้นะคะหรือว่าเดี๋ยวคุยเดี๋ยวก็หายกันไปสักพักนึงเดี๋ยวกลับมาคุยหรือมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบคนใดคนหนึ่งจริงจังอีกคนหนึ่งไม่ได้จริงจังไงมันก็เลยแบบสองย้อนแย้งกันอยู่สองอย่างอยู่ในเวลาเดียวกันนะคะแต่อย่างที่บอกคือพลังงานไพ่นะคะที่เตือนขึ้นมาเลยบอกชัดเจนว่าถ้าเขาเป็นของเรายังไงก็เป็นยังไงก็เป็นนะคะแต่ถ้ามันไม่ใช่เดี๋ยวอีกสักระยะนึงมันมีเหตุที่คุณทั้งสองคนจะสัมผัสได้เองว่าเดี๋ยวมันก็จะเด้งออกจากกันนะคะมันจะมีเหตุเด้งออกจากกันแหละแต่มันจะมีระยะเวลานึงที่คุณทั้งสองคนต้องได้ทำความรู้จักกันหลีกเลี่ยงไม่พ้นนะคะแล้วก็พลังงานที่อาจารย์เห็นในความรู้สึกของเขาเนี่ยอาจารย์มองว่าเขาเองเนี่ยเขาอยากมีใครสักคนนึงเคียงข้างนะมันเหมือนกับว่าเขาอยากแบบมีทั้งแฟนมีทั้งเพื่อนมีคนที่ให้คำปรึกษาเขาได้ให้กำลังใจยามที่เขาท้อหรือเหนื่อยเขาเหมือนอยากมีคนอยู่เคียงข้างเขาเหมือนกันมีความรู้สึกเหงามีความรู้สึกว่าอยากมีใครสักคนนึงอาจจะเป็นตัวคุณที่ดูอาจารย์ก็ได้เหมือนอยากมีใครเคียงข้างสักคนนึงแต่อาจารย์จะบอกเสมอนะคนเราเนี่ยอย่าเอาความรู้สึกเราไปฝากเอาไว้กับคนอื่นนะคะคือคนเราตัวเราเองต้องรักตัวเราเองก่อนนะก่อนที่จะรักคนอื่นนะก่อนที่จะเจอคนดีๆเราต้องรักตัวเราเองก่อนไม่ได้บอกให้เห็นแก่ตัวแต่รักตัวเราเองเพื่อที่จะเรียนรู้ในการรักผู้อื่นนะคะถ้าไม่รู้จักการรักตัวเองก็เท่านั้นด้วยเช่นกันนะคะคือมันอาจจะเจอคนที่จริงใจไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเรารักตัวเองเนี่ยอาจารย์เชื่อว่าเดี๋ยวคนดีๆมันก็จะเข้ามามีเหตุให้ต้องเข้ามาอยู่แล้วนะคะแต่คนนี้เขาเหมือนคล้ายๆว่าเขาก็อยากมีใครสักคนนึงที่แบบเหมือนแบบใช้ชีวิตค
ู่ร่วมกันให้คำปรึกษากันเหมือนหนุ่งหนิงเหมือนคู่ทั่วๆไปมันก็จะมีความคิดของเขาโลดแล่นมาตรงจุดนี้นะคะแล้วก็เขาก็เหมือนตอนนี้ถ้าพูดตรงๆถ้าเขาสมมติคุย2คนอ่ะเขาเอาเราอันดับหนึ่งอยู่มันเหมือนกับว่ามีความรู้สึกเทใจมาให้เรามากกว่านะคะแล้วก็แต่ความรู้สึกนึงเขาก็รู้สึกว่ายังไม่มั่นใจคือมันชัดเจนว่าพลังงานไพ่ไม่มั่นใจนะคะเดี๋ยวดูต่อนิดนึงนะคะว่าจะเอายังไงต่อความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อน้องเล่แบบนี้นะคะความรู้สึกของเขามันจะเป็นยังไงต่อจะดีขึ้นหรือยังไงนี่มันเหมือนมีอะไรขวางกั้นจริงๆนะมันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่มันยังอยู่ในใจที่ยังไม่กล้าเปิดเผยกลัวอาจจะเป็นความสัมพันธ์ของคุณอาจจะเป็นเพื่อนกันหรือเปล่ากลัวเสียเพื่อนหรือเปล่าหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่สมมตินะเจ้านายลูกน้องไม่กล้าหรือเปล่ามันดูแบบไม่ดีดูอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นหลายๆอย่างมันมีบางสิ่งบางอย่างขวางกั้นหรือเขามีคู่อยู่แล้วหรือเปล่าก็ดูเนี่ยดูกันไปอาจารย์ถึงบอกว่ามีบางสิ่งบางอย่างเป็นอุปสรรคที่กว่าที่คุณทั้งสองคนจะเปิดเผยความรู้สึกกันมาได้เนี่ยมันใช้เวลานานมากนานจริงๆนะแต่ดูลักษณะคุณทั้งสองคนบางคนเนี่ยอาจจะเป็นคนถามถึงคนรักเก่าเนี่ยถ้าถามถึงคนรักเก่าอาจารย์จะบอกเลยว่ามันจะกลับมายากนะแต่แค่ว่าเขาก็ยังมีความรู้สึกคุณอยู่ในใจเสมออะไม่มีใครลืมใครได้ 100% หรอกค่ะเอาจริงๆชีวิตเนี้ยมันต้องมีแวบคิดถึงบ้างแหละแต่อาจจะคิดถึงในรูปแบบไหนก็อีกเรื่องนึงนะคะจะไปยังไงต่อนะคะมันเหมือนมันมีผีเสื้อ3ตัวเนี่ยมันเป็นการว่า3เนี่ยมันยังแปลว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันต้องใช้เวลามันยังเหมือนโดนล็อกเอาไว้อยู่นะคะเขาเองอาจจะยังสนุกกับการทำงานสนุกกับการใช้ชีวิตของเขาหรือเขายังไม่พร้อมทางด้านการเงินไม่พร้อมทางด้านที่จะดูแลใครจริงๆอย่างที่อาจารย์บอกไปมันก็เลยแบบว่ามันยังคุมเครือต่อไปยังไม่ค่อยชัดเจนในความรู้สึกมันยังไม่ปลดล็อกแต่ถามว่าอนาคตมันมีโอกาสที่จะปลดล็อกไหมคะอาจารย์ในความรู้สึกนี้มันเหมือนกับว่าต้องปล่อยตามธรรมชาติจริงๆนะเพราะดูลักษณะที่มันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่มันจะมีเหตุออกไปนะคะเพราะว่าดูแล้วมันเหมือนคุณทั้งสองคนมันเหมือนได้เก็บแค่ความรู้สึกต่อไปจริงๆอ่ะมันยังเปิดเผยไม่ได้จริงๆแต่อย่างที่บอกคือถ้าสมมติคุณคุยมาในระยะเวลานึงแล้วเอาง่ายๆว่ามากกว่าโอเคคือพลังงานเขาบอกว่ามากกว่าประมาณ8เดือนขึ้นไปมันฟังดูนานเนาะ6ถึง8เดือนนะคะก็คือครึ่งปีเพิ่ม5ถึง8เดือนก็ได้อ่ะโดยประมาณเนี้ยคือมันจะเป็นระยะเวลาสักระยะหลายๆเดือนอยู่อ่ะถ้ามันคุยกันมานานถ้าคุณทั้งสองคนดูแล้วมันไม่ไปจากกันแล้วก็ดูแล้วแบบยังรู้สึกต่างคนต่างชอบกันจริงๆอ่ะดูแล้วมันจะไปได้ต่ออ่ะอาจารย์มองว่าไพ่อันเนี้ยมันขึ้นเป็นลักษณะคำว่าคุณหว่านเมล็ดอะไรลงไปคุณก็จะได้ต้นไม้หรือดอกไม้นั้นออกมามันก็จะแปลว่าถ้าคุณยังคีพความสัมพันธ์อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆมีความสม่ำเสมอคุยกันไปเรื่อยๆหลายๆเดือนอย่างที่อาจารย์บอกคือมากสุดจะ8เดือนอาจจะคุยถึงขั้นนี้นะแต่ถ้าน้อยสุดก็ประมาณ 5-6 เดือนอ่ะนะมันก็มีโอกาสที่คุณทั้ง2คนจะพัฒนาความสัมพันธ์กันสูงมากๆเรียกว่าสูงมากๆนะคะแต่ถ้ายังไปไม่รอดถึง5เดือนมันมีโอกาสที่จะต่างคนต่างอยู่แล้วนะเพราะว่าพลังงานเนี่ยมันมีความเป็นไปได้เนี่ยอาจจะไม่ได้มากมายแต่ความเป็นไปได้ที่คุณทั้งสองคนจะคุยกันไปเรื่อยๆและรู้สึกชอบกันไปเรื่อยๆมีโอกาสมากกว่ามันแปลว่าช้าๆได้พาเล่มงามถ้ารีบร้อนมากก็คือบอกเอาไว้เสมอนะถ้ารีบร้อนมากตัวเราเองเชิญคิวถัดไปค่ะหนูพร้อมค่ะหนูมีคิวถัดไปค่ะไม่ต้องงอก็ได้ คืออาจารย์อยากให้ตัวคุณเองเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะว่าเราเองอย่าเอาความมีค่าหรือเอาความรู้สึกเราต้องไปฝากเอาไว้คนอื่นเพราะไม่มีเขาเราจะเป็นจะตายเราจะเหงาไม่เอานะความรักเนี่ยมีได้แต่ต้องมีอย่างมีสตินะคะคือเราจะวิ่งตามใครจะชอบใครไม่ว่าเลยแต่เอาสมองและเอาสติไปด้วยนะคะเหมือนดังคำที่ของฝรั่งที่เขียนเอาไว้ว่าfollow your heart but take your brain with you อันนี้คืออาจารย์แปลตรงตัวเลยเอาสติเอาสมองไปด้วยเขาพูดประมาณนี้เลยนะคะอาจารย์เห็นด้วยกับข้อคิดนี้มากและอาจารย์จะบอกว่าคุณจะตามเขาคุณจะคุยกับเขาได้ค่ะแต่พอประมาณพอแต่ถ้ามันใช่อ่ะเดี๋ยวมันค่อยๆพัฒนากันไปต่อเองฉะนั้นความรู้สึกของเขาในครั้งนี้ของสำหรับพี่หินกองที่1อาจารย์มองว่ารู้สึกดีนะคะรู้สึกมีคำว่า passionate รู้สึกว่าอยากทำความรู้จักไปต่ออีกสเต็ปนึงแต่แค่ยังไม่มีความมั่นใจอยู่นะคะฉะนั้นช้าๆได้พาเริ่มงามถ้าไม่รีบร้อนมีโอกาสแต่ถ้ารีบร้อนนะคะหรือว่าตัดจบกันไปเร็วก็ถือว่าบุญเราไม่สัมพันธ์กันก็เปรียบเทียบไว้ว่าศีลไม่เสมอกันคนเรามันมีล้าน 8,900 คนค่ะเราไม่ต้องยึดติดกับคนคนเดียวอย่ายึดติดแค่คนคนเดียวอย่าเอาใจไปผูกเอาไว้กับเขานะมันโทษใครไม่ได้ถ้าตัวเราเองทุกข์เองนะเพราะเราไปผูกเอาไว้กับเขาผูกหลวมๆก็พอไม่ต้องผูกแน่นพอคลายได้อยู่พอแบบมันไม่ใช่ก็ไปจากกันฉะนั้นไม่มีใครเนี่ยที่เป็นเจ้าเข้าเจ้าของใครตลอดชีวิตหรอกค่ะไม่มีอะไรเป็นของเราแม้กระทั่งร่างกายเรานะคะฉะนั้นอาจารย์ก็อยากให้คุณแบบ
ไปเรื่อยๆความสัมพันธ์พวกนี้ปล่อยวางบ้างในบางอย่างนะคะอย่าคิดเยอะคิดมากนะคะเพราะว่าบางทีมันทั้งดึงพลังงานด้านลบเข้ามาอาจจะเจอคนไม่ดีหรือทำให้ความสัมพันธ์นี้มันพังลงเพราะความรู้สึกของเราได้ด้วยนะคะฉะนั้นขอให้คุณโชคดีเจอคนดีๆแล้วก็ขอให้เขารู้สึกเดียวกับคุณแล้วกันนะคะว่ามันไปต่อกันได้รู้สึกดีกับคุณต่อไปแต่ถ้ามันไม่ใช่ขอไม่เหตุต้องออกไปแล้วกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์แล้วก็อย่าลืมติดตาม Instagram กิ่งฟ้า stone 245ติดตาม Facebook Fanpage นะคะดูดวงอาจารย์กิ่งฟ้ากิ่งฟ้า2468เป็นกำลังใจให้อาจารย์อีกหนึ่งช่องทางด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะทุกท่านสวัสดีนะคะสำหรับพี่หินกองที่2นะคะเรามาดูกันดีกว่าพี่หินนี่ถ้าเลือกคืออะไรวงนี้สวยมากค่ะชื่อว่า White to Retire Quartz นะคะหรือว่าไหมหิมะนั่นเองนะคะมาทีไรแป๊บเดียวก็จะหมดไวมากนะคะไหมหิมะนะคะวงนี้จะผสมกับแก้วโป่งขามนะคะก็คือจะเป็น White Retire Quartz with Inclusion ได้ด้วยนะคะเป็นหินที่เสริมด้านเรื่องการเงินการเจรจานะคะการค้าขายนะคะหรือการติดต่อประสานงานแล้วก็รวมถึงขจัดพลังงานที่ไม่ดีออกไปโดยตรงเลยนะคะแล้วก็รวมถึงเสริมเรื่องสมาธิสติปัญญาใครที่ชอบคิดฟุ้งซ่านคิดเยอะคิดมากหินชนิดนี้จะเป็นหินที่เหมือนซึมซับพลังงานที่มันไม่ดีออกไปแล้วก็เหมือนถ่ายเทออกไปอะค่ะแล้วก็ดึงพลังงานด้านดีๆเข้ามาจะทำให้เราคิดดีหรือคิดบวกมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ใครที่อยากหาช่องทางในการทำเงินทำมาหากินหินชนิดนี้จะเป็นหินที่เหมือนทำให้เรามีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ในการต่อยอดในอนาคตนะคะหรือว่าหรือวางแผนชีวิตให้ราบรื่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแต่หินทุกชนิดทุกวงอาจารย์บอกเสมอเป็นแค่การเสริมนะคะฉะนั้นเราเองต้องมันอดทนพยายามประกอบการทำความดีด้วยนะคะถึงจะเห็นประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีต่อตัวคุณและพลังงานพี่หินนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการรับพี่หินจากอาจารย์กิ่งฟ้ารบกวนเป็นอย่างสูงอ่านกติกาทั้งหมด6หน้าอ่านกติกาได้ที่ไหนดูพี่หินได้ที่ไหนดูได้ทั้งหมด2ที่นะคะ1 Instagram กิ่งฟ้า stone 245หากอาจารย์ไม่รับไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจนะคะสามารถติดตามดูได้อีก1ที่ก็คือใน LINE OA หรือ LINE Official เค้า @gingfa245 อาจารย์จะโพสต์เหมือนกันเป๊ะๆ2ที่เลยนะคะสำหรับบางท่านที่ทักมาหาอาจารย์ขออนุญาตชี้แจงก่อนว่าสำหรับบางท่านเนี่ยพลังงานของคุณอาจจะแค่ทำความดีนะคะหากอาจารย์สัมผัสได้นะหรือว่าพลังงานของคุณอาจจะไม่มีหินที่อาจารย์ฉะนั้นอาจารย์ก็จะแจ้งด้วยความเคารพตรงๆว่าคุณอาจจะไม่มีหินที่อาจารย์หรือพลังงานของคุณแค่หมั่นทำความดีฉะนั้นอาจารย์จะขายให้กับทุกท่านไม่ได้นะคะแต่รบกวนไม่สอบถามกันเข้ามาว่าอาจารย์คะหนูมีหินที่อาจารย์ไหมหนูต้องใส่หินชนิดไหนอาจารย์จะไม่ตอบเลยถือว่าคุณต้องอ่านกติกาให้ชัดเจนก่อนที่จะทักมาหาอาจารย์นะคะเขียนไว้ชัดเจนมากๆสำหรับท่านใดที่ทักมาหาอาจารย์ใน LINE OA และอาจารย์ไม่เห็นข้อความของท่านกราบขอโทษและขออภัยมาณตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเนื่องจากคนทักมาหาอาจารย์ต่อวันคือเยอะอาจารย์ถือว่าใครที่บุญสัมพันธ์กับตัวอาจารย์และพี่หินคุณก็จะได้รับหินวงนั้นไปแต่หากไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจนะคะเพราะอาจารย์ถือว่าคุณมาดูอาจารย์ตรงนี้ใน YouTube ถือว่าเราบุญสัมพันธ์กันมากๆแล้วค่ะที่มาเจอกันขอบคุณมากและขออภัยอีกครั้งนึงค่ะโอเคพี่หินกองที่2นะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าความรู้สึกลึกๆของเขาเป็นอย่างไรนะคะไม่ได้ทำท็อปปิกอันนี้นานเหมือนกันนะคะก็เลยมาทำให้ฉะนั้นขอให้คุณดูเป็นแนวทางพออย่าอินจัดเกินไปนะคะเพราะว่าอันนี้ดูเป็น general reading ทำนายได้กว้างเพื่อความบันเทิงแต่ก็ดูยังมีสติเนี่ยทำเป็นงมงายแต่อาจารย์ทำนายอย่างจริงจังนะคะแต่คุณไม่ต้องดูจริงจังหรือว่าเครียดจนเกินไปนะเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะจากไพ่พิเนศไพ่ทาร์ล็อตแล้วก็ lucky charm stone ที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์ค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะทุกท่านWholeness, perseverance, innocence, decision, Seven of Cups, Ace of Cups, Knights of Swords, Mother of Cups, คือ Queen of Cups นะคะแล้วก็เป็น The Devil. ที่ใช้เน็ต Wi-Fi แบบแรงๆแนะนำให้กดไปเลยนะคะ3จุดด้านขวานะเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับฟังรับชมนะคะคุณจะได้เห็นความชัดเจนกดไปเลย 1080p นะคะเรามาเริ่มดูพี่หินกันเลยดีกว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็น Tiger Eyes Ocean Jasper Soda Light Ametrine
หมายพิรุณนะคะอันนี้เป็นหมายเงินจักรพรรดิ Rainbow Quartz Lapis Lazuli นะคะอันนี้ Red Agate นะ Green Evangeline อันนี้เป็น Shells หรือเปลือกหอยนี่นะคะแล้วก็อันนี้เป็น Rhodonite นะคะ Rose Quartz Madagascar นะคะอันนี้เป็น Blue Topaz มี Ocean Jasper นะคะตัว charms ที่ขึ้นมานะคะจะมีอะไรบ้างอันนี้เป็นองุ่นเขียวไพ่ the store ขึ้นมาจักรยานนะคะผีเสื้อขึ้นมาปลานะคะมีกระป๋องมีไฟแดงไฟเขียวไฟเหลืองด้วยนะคะแล้วก็มีถุงเงินถุงทองนะคะขอดูประมาณนี้พอเพราะว่าขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะคะแต่อาจารย์ทำนายแบบจากพลังงานภาพรวมอยู่แล้วนะแล้วก็นี่เป็นแมวกวักของความโชคดีนะคะตรงนี้โอเคหมายเลขที่ขึ้นมาหมายเลข1หมายเลข15หมายเลข3นะคะอันนี้ตัวลูกเต๋าจะเป็นเรนโบว์นะคะก็คือสายลุงกับก้อนเมฆอันนี้จะเป็น The World คล้ายๆแบบรูปโลกอ่ะแหละแล้วก็นี่เป็นสะพานกับแม่น้ำนะคะนี่ปลาขึ้นมาอีกแล้วปลามาเลยนะคะนี่คัพหรือถ้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนคล้ายๆวิญญาณติดตามไม่ต้องกลัวนะคะวิญญาณมันอาจจะเป็นลักษณะของว่าเขาแอบด้อมๆมองๆคุณมานานแล้วก็ได้นะคะหรือมันแปลว่าเขาออนออฟกับคุณตลอดก็ได้นะหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของคำว่าจะบอกว่าอาจารย์คะเป็นเจ้ากรรมนายเวรได้ไหมคะคนนี้ เป็นไปได้นะคะทีนี้เราดูมาเป็นแนวทางนะเดี๋ยวดูพลังงานโดยภาพรวมก่อนนะอย่าเพิ่งมโนไปไกลอาจารย์มโนไปไกลเรียบร้อยนะคะเพราะว่าอาจารย์จับพลังงานอยู่อันนี้เป็นรูปนาฬิกานะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคนที่กำลังโยนลูกบอลขึ้นที่สูงนะคะโอเคขออนุญาตซูมออกนะจับพลังงานได้เรียบร้อยแล้วอันดับแรกนะอาจารย์จะบอกว่าความรู้สึกลึกๆของเขาจะบอกว่ามันมีการตัดสินใจเกิดขึ้นนะมันมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นคือในกรณีนะที่คุณทั้งสองคนอันนี้มันมีหลายความสัมพันธ์เนาะเพราะอาจารย์ทำนายกว้างนะต้องเข้าใจอาจารย์ว่ามันมีหลายความสัมพันธ์มากๆถ้าบางคนในกรณีที่ความสัมพันธ์ของคุณอ่ะมันห่างหายไปบล็อกกันไปไม่เจอกันแล้วมันจบกันไปแล้วเป็นคนเก่าแล้วนะคะหรือว่าอาจจะเพิ่งออนออฟกันไปเ พิ่งออฟกันไปเรียกแบบนี้แล้วกันนะคะอนาคตอ่ะมันมีโอกาสที่จะติดต่อกันอยู่หรือมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องติดต่อกันอยู่เป็นผลประโยชน์ติดต่อกันอยู่นะคะก็เลยบอกว่ามันเป็นความรู้สึกว่ามันมีอะไรที่มันยังค้างคากันอยู่นะคะค้างคาใจความรู้สึกก็ได้หรือว่าเป็นค้างคาในเรื่องบางสิ่งบางอย่างนะคะบางคนเนี่ยอาจจะเป็นครอบครัวกันแล้วแล้วก็จบกันไปนะคะอาจจะมีลูกมีบุตรหรือว่ามีทรัพย์สินอะไรบางอย่างที่มันยังเคลียร์กันไม่จบก็ได้อันนี้คืออายุตัวอย่างให้ฟังนะคะเป็นลักษณะนี้ได้ด้วยนะหรือว่าถามว่าถ้าในกรณีที่แบบเพิ่งห่างหายกันไปเนี่ยอาจารย์มองว่ายังไม่ห่างหายกันไปซะทีเดียวหรอกเพราะว่าต่างคนต่างยังรู้สึกดีต่อกันอยู่เลยนะคะมันก็เลยเป็นความรู้สึกที่ว่ามันยังมีความหึงหวงมีความหวงถามว่ารู้สึกดีต่อกันไหมอาจารย์มองว่าความรู้สึกดีกับความหึงหวงเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันนะสำหรับตัวอาจารย์อาจารย์มองว่าเขาอาจจะรู้สึกแบบรู้สึกดีกับคุณในลักษณะคำว่าเคยเป็นคนรักเก่าหรือว่าเคยคุยกันอะไรเงี้ยอาจจะรู้สึกแบบนั้นก็ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่น่าจบลงอ่ะมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นไม่ควรจะจบลงแบบนี้ป่าวะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นความรู้สึกที่ว่ายังมีความหึงหวงเกิดขึ้นก็ได้นะคะแล้วรู้สึกว่ายังไม่ได้ปล่อยทางความรู้สึกก็ได้หรืออาจจะยังมีมาแอบส่องมาแอบดูมาแอบทักทายมาแอบอะไรบางอย่างประมาณนี้อยู่นะคะแต่ถ้าในกรณีนะคะที่คุณทั้งสองคนยังไม่ได้ตัดสินใจยังไม่เคยคบกันเลยเป็นแค่คนที่กำลังคุยกันหนุ่มกันหนิงกันอยู่เขารู้สึกยังไงถ้าพูดกันตรงๆนะเขารู้สึกมีความแพชชั่นเนตกับคุณเรียกได้ว่าอาจจะชอบคุณที่รูปลักษณ์ชอบคุณที่มันเป็นได้หมดนะรูปลักษณ์กลิ่นตัวมันเรียกว่ากิเลสตัณหาได้ไม่ได้นะคะเพราะว่าพลังงานที่ขึ้นมามันเป็นความว่าความยั่วยวนมีความโหยหามันเหมือนแบบมันลงดีฟดีเทลลงไปนะคะถึงความแพชชั่นเนตอยากอยู่ใกล้อยากมีความรู้สึกแต่ถามว่าความรู้สึกเนี้ยมันเป็นความรู้สึกที่แท้จริงไหมมันเหมือนมาแค่ช่วงระยะเวลานึงฉะนั้นอาจารย์ขอเตือนนิดนึงสำหรับพี่หญิงกองที่2นะคะอาจารย์อ่านตามไพ่นะพลังงานที่อาจารย์ขึ้นมาอย่างไรอาจารย์พูดอย่างไรก็คือเรามาระวังการโดนหักหลังการโดนหลอกได้ด้วยนะเพราะว่าบางทีบางครั้งเราไม่รู้ว่าเขามีเราคนเดียวหรือเปล่าที่เขาคุยอยู่นะคะหรือว่าเขาเองมีอะไรที่มาแอบแฝงในการมาคุยกับคุณหรือเปล่านะคะเราไม่รู้แอบแฝงเนี่ยเป็นได้ผลประโยชน์อาจจะตอนแต่ถ้าเป็นอีกแง่มุมนึงถ้าไม่มีอะไรแอบแฝงมันแปลว่าคุณเข้ามาในช่วงแรกอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานกันหรืออาจจะเป็นคนที่มาดีลงานกันมันก็เลยมีผลประโยชน์ตอนต้นก็ได้แต่หลังจากนั้นอาจจะรู้สึกดีต่อกันก็ได้มันมีหลายเคสไงแต่มันก็เป็นคำเตือนขึ้นมาอยู่ดีเพราะว่ามันมีคำว่ามาแล้วไปมันมาระยะเวลานึงทำแค่กระชุ่มกระชวยหัวใจอยู่ช่วงนึงแล้วมันมีเหตุที่ต้องมีการแบบ
ปลีกตัวออกจากกันหรือว่าต่างคนต่างอยู่กันคนละที่กันก็ได้เป็นรักห่างไกลต่างประเทศต่างภาษาห่างไกลกันก็ได้นะคะหรือเพิ่งคุยกันก็ได้มันก็เลยเป็นลักษณะว่ายังไม่มีใครจริงจังหรือว่าเขาเองอาจจะมีคนของเขาที่เขาคุยอยู่กันแล้วก็ได้นะคะแต่เขาก็เองก็โสดเหมือนกันมันก็เลยเป็นลักษณะคำว่าคุมเครือและตัดสินใจอยู่มันยังไม่ชัดเจนนะคะถ้าในกรณีเป็นคำว่ามือที่3เรา3คนหรือว่ามากกว่านั้นก็ตามเนี่ยให้เรามาระวังปัญหาที่จะตามมาในอนาคตนะนี่ก็คือเป็นคำเตือนเฉยๆนะคะแต่ก็อันนี้ความสัมพันธ์ของแต่ละคนก็มันแล้วแต่แต่ละคนละกันนะคะอาจารย์ก็ไม่ตัดสินใครเพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะบางทีบางครั้งมันเหมือนแบบมันมาเจอกัน3คนหรือว่ามันเจอกัน4คนอย่างเงี้ยแต่ทางที่ดีก็อยากให้มันเกิดขึ้นเพราะว่ามันผิดศีลธรรมข้อ3อยู่แล้วแล้วก็ความทุกข์มันเกิดขึ้นแน่ๆนะคะสิ่งเหล่านี้อาจารย์มองว่ามันไม่น่ามีความสุข 100% หรอกที่มันเกิดขึ้นนะคะก็เป็นคำเตือนออกมาแล้วกันนะแต่อาจารย์จะบอกว่าถามว่าถ้าลึกๆเขารู้สึกดีกับคุณมากรู้สึกว่าอยากคุยกับคุณตลอดเวลารู้สึกว่าอยากทักทายคุณแต่บางทีบางครั้งอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันแบบเป็นอีโก้หรือว่ามันมีคำว่าศักดิ์ศรีหรือมีอะไรสักอย่างที่มันอยู่ในใจเขาก็ได้หรือว่าเขาเองรู้สึกว่าจริงๆคนนี้จะบอกว่าเขาอาจจะชอบการแข่งขันชอบความท้าทายยิ่งเงียบยิ่งอยากรู้ยิ่งเข้าหาเขายิ่งวิ่งหนีอะค่ะเหมือนวิ่งไล่จับแบบประมาณนั้นนะคะแล้วก็คนนี้เขาเองก็มีการตัดสินใจเหมือนกันเพราะว่าเขาเองอาจจะมีคำว่ารักความโสดอยู่ก็ได้นะคะหรือว่าเขาอาจจะมีภาระหรือว่าเรื่องเงินเรื่องทองหรืออะไรที่เขาต้องจัดการเยอะแยะมากมายมันก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าอาจจะไม่สามารถเต็มที่กับเราได้แต่ถามว่าเขารู้สึกดีกับเราไหมรู้สึกดีแน่นอนนะคะรู้สึกแบบว่าอย่างที่บอกก็คือคนเราอะอยากคุยกันตลอดเวลารู้สึกเป็นยังไงอะความรู้สึกแบบนั้นอะอยากคุยอยากรู้จักอยากแบบที่จะแบบคุยกันทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็อยากสื่อสารแต่ส่วนมากคุณทั้งสองคนอาจจะสื่อสารในช่วงต้นๆก็ได้นะถ้าแบบอยู่ห่างไกลกันอาจารย์มองว่าโลกโซเชียลเนี่ยแหละเป็นการสื่อสารที่แบบคุณทั้งสองใช้กันอาจจะไลน์วิดีโอคอลนะคะหรือว่าอะไรก็ตามแต่คุยกันผ่านสื่อโซเชียลหรือว่ามีการโทรศัพท์คุยกันประมาณนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็แต่คุณทั้งสองคนมันต้องมีคนเชื่อมถ้าในกรณีคุณทั้งสองคนเหมือนดูลักษณะไปกันไม่รอดหรือว่าทะเลาะกันอยู่สองคนก็ได้นะคะมันต้องมีทางเชื่อมต้องมีคนกลางที่คอยไกล่เกลี่ยหรือพ่อสื่อแม่ชักก็ได้นะคะคอยที่จะแบบให้มาเจอกันให้มาคืนดีกันมันเป็นลักษณะนี้ได้ด้วยเพราะว่ามันมีซัมติงที่แบบมันต้องแบบมีคนตรงกลางอยู่ด้วยก็ได้นะทำให้คุณถึงจะสมหวังกันก็ได้นะแต่อย่างที่บอกคือความสัมพันธ์ตรงนี้อาจารย์พูดตรงๆว่ามันเหมือนยังไม่จีรังยั่งยืนมันเหมือนกับว่าตอนนี้ถ้าเขาเข้ามามันเหมือนกับว่าคุณรู้สึกว่าเขาเป็นสเปคคุณหรือว่ารู้สึกดีกับเขาหรือเขาอาจจะเป็นคนที่แบบมีคนรู้จักเยอะก็ได้หรือว่าเขาอาจจะมีคาแรคเตอร์ทำให้เราแบบรู้สึกดึงดูดกับเขามากๆหรือว่าชอบเขามากหรือว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่าเขามีเสน่ห์มากๆเราอาจจะหลงเสน่ห์เขาก็ได้นะหรือเขาอาจจะหลงเสน่ห์เราก็ได้มันก็เลยมันมีความ passionate มากกว่าความที่แบบเป็นรักที่แท้จริงนะคะฉะนั้นก็ต้องดูต่อไปเพราะว่าอันนี้มันเป็นลักษณะแค่ว่าคนเราเริ่มต้นมันไม่แปลกที่คนเราเริ่มต้นอาจจะแบบมองรูปร่างหน้าตามองแบบว่าเอ้ยเสน่ห์เลยอย่างเงี้ยแต่หลังๆมันก็ต้องค่อยๆกลายมาเป็นความรักก็ได้นะคะคือแต่ละคู่ก็ไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูต่อเนี่ยนะว่าความรู้สึกมาเปิดต่อนิดนึงนะคะว่ามันจะเป็นยังไงต่อในอนาคตนะสำหรับความรู้สึกตรงนี้มันจะไปต่อกันหรือเปล่านะคะอาจารย์มองว่ามันไปต่อเรื่อยๆอู้ตายนะคะเนี่ยถ้าพูดตรงๆนะใครที่แบบเป็นคนรักเก่าหรือคนคุยกับเก่าบางทีอาจจะมีการรีเทิร์นกลับมาคุยกันมันเหมือนยังตัดกันไม่ขาดเอาตรงๆความรู้สึกอ่ะมันยังไม่ขาด 100% น่ะมันยังมีเยื่อใยยังมีซัมติงที่แบบต้องดีลกันอยู่อย่างที่อาจารย์บอกถ้ามันไม่มีเยื่อใยมันแปลว่ามีผลประโยชน์อะไรร่วมกันอยู่มันยังไปจากกันไม่ได้เหมือนกงกำมงเกวียนอ่ะอยู่ตรงนั้นกันต่อไป ความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อนะคะโอ้แต่อาจารย์จะบอกอีกหนึ่งอย่างนะมันขึ้นมา2รอบแล้วจริงๆแต่อาจารย์ยังไม่ได้พูดก็คือบางทีบางครั้งเนี่ยความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะไม่ว่าคุณจะเป็น LGBTQ นะคะหรือว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงที่แบบชอบกันอย่างเงี้ยชอบเพศตรงข้ามไหนก็ตามแต่เนี่ยดูได้หมดเอาไว้ว่าคนที่ acting ที่เป็นผู้หญิงคนที่เป็นผู้หญิงจะมีความมีอำนาจเหนือกว่าหน่อยนะคะแล้วก็เหมือนผู้ชายยอมถวายหัวให้เหมือนประมาณว่ายอมหรืออาจจะแบบว่าอาจจะแบบมีคนใดคนหนึ่งเหนือกว่าแต่อย่างใดก็ตามแต่ก็จริงๆคนเราไม่จำเป็นต้องเหนือกว่าใครค่ะคนเราเท่าเทียมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาอะไรก็ตามแต่นะคะบางคนบอกว่าต้องเคารพภรรยาค่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่มันเหมือนเอาพูดตรงว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันเหมือนกับว่าผู้หญิงจะเป็นใหญ่มากกว่านะจ๊ะแต่ถามว่ามันไปต่อได้มันเหมือนถ้าพูดเลยนะมันเหมือนกับว่าช่วงแรกอะผู้หญิงอาจจะเข้าหาตอนหลังๆผู้ชายอาจจะต้องแบบมาถวายหัวให้เราอะคือมันเหมือนกับว่าเขาต้องวิ่งตามอาจารย์ถึงบอกว่าอันนี้เหมือนวิ่งไล่จับกันเลยเล่นเกมวิ่งไล่จับกันเลยหรือว่าแบบ
คนนึงเงียบอีกคนนึงตามหาไอ้คนนึงเงียบอีกคนนึงตามมันสลับไปสลับมามันเป็นลักษณะเหมือนเล่นเกมกันเลยเนาะแต่จริงความรักมันไม่ใช่เกมไม่ใช่เกมเนาะแต่มันก็จะมีแบบประมาณอย่างนี้บ้างนะคะแต่อาจารย์มองว่าถ้าคุณทั้งสองคนน่ะไปกันต่อมันมีโอกาสไปรอดมากเพราะพลังงานไพ่ขึ้นดีมากถึงแม้ตอนแรกที่อาจารย์อ่านไพ่มันเป็นลักษณะของคำว่า passionate อุ้ยรู้สึกลุ่มหลงรู้สึกไงกับเรามากๆเนี่ยมันก็เป็นลักษณะคำว่ามันมีโอกาสที่จะไปต่อถึงขั้นได้เป็นแฟนกันก็คือคนเรามาเป็นแฟนกันก็ต้องปรับต้องจูนกันเนาะแล้วก็มาดูตรงนั้นต่อว่าจะเป็นยังไงกันต่อไปในความสัมพันธ์แต่พลังงานอันนี้ที่ดูกันเนี่ยคือครูความรู้สึกอ่ะเขารู้สึกดีกับคุณมากรู้สึกว่าอยากไปต่ออยากให้แบบคุณเป็นคนสำคัญนะคะถ้ามันใช่เขาก็มองว่าเขาพร้อมที่จะพัฒนาต่อไปมากๆเลยนะคะแต่ก็อย่างที่บอกคือทุกอย่างอาจจะเกิดขึ้นรวดเร็วก็ได้นะสำหรับพี่หญิงกองที่สองอาจจะไม่ค่อยได้แบบช้ามากขนาดนั้นแต่มันก็จะแบบคู่ทั้งสองคนอ่ะมันต้องใช้สติในการคบกันเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างที่บอกคือช่วงแรกกลัวว่าตอนที่คบกันหรือตอนที่เพิ่งมาจีบกันหรือมาชอบกันอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนแค่โปรโมชั่นแล้วหมดโปรไวมากอะค่ะเลยบอกว่ามันอยู่ที่วิธีในการที่คุณจะจีบกันจะคุยกันตรงความสัมพันธ์ตรงนั้นก็ไปดีลกันเอาเองแล้วกันนะคะเพราะว่านี่มันเหมือนกับว่าความสัมพันธ์กลัวว่ามันจะแบบเกิดขึ้นไวมากเหมือนแบบไฟลุกช่วงโชติเป็นความ passionate มากอ๋อสักพักหนึ่งวูบลงนะคะมันเหมือนแบบอ้าวหมดแล้วหมดซึ้งแล้วเสน่ห์นะคะฉันรู้สึกเออพอแล้วจบอะไรเงี้ยมันก็เลยบอกว่ามันกลัวที่จะเกิดขึ้นไวแล้วจบลงไวนะคะก็ขอให้ประคับประคองกันนะถ้ามันจะเป็นคู่กันจริงๆนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคือมันเหมือนมีความผูกพันมีความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ยังคุณทั้งสองคนมันเหมือนกับว่าต้องมาเจอกันเพราะบางสิ่งบางอย่างคือคนเรามีบุญและกรรมสัมพันธ์มันมีเหตุให้มาเจอกันหรือแม้กระทั่งคุณมาดูอาจารย์หรอกต้องมาเลือกกองนี้ด้วยเงี้ยมันต้องมีเหตุอะไรบางอย่างที่คุณทั้งสองคนต้องมาเจอกันนะคะมันเหมือนหลีกเลี่ยงกันไม่พ้นนะคะแล้วก็อย่างที่บอกคือต้องมาเรียนรู้ซึ่งกันและกันและบางทีบางครั้งเขาอาจจะเป็นบททดสอบให้กับตัวเราก็ได้นะคะถ้าเขาใช่หรือไม่ใช่ก็ว่ากันไปนะจ๊ะแต่อย่างที่บอกก็คือก็เตรียมดีใจนิดนึงแล้วกันว่าเขารู้สึกว่าอยากเทคแคร์เราก็เองเราก็อยากจะเทคแคร์กับเขาอยู่เหมือนกันนะคะแต่อาจารย์กลัวว่าความรักครั้งนี้ต้องหลบซ่อนหรือเปล่าถ้ามันหลบซ่อนเนี่ยก็ดูกันแล้วกันมันหลบซ่อนได้หลากหลายแบบบางคนหลบซ่อนเพราะว่ามีอะไรที่แบบมันไม่ชอบมาพากลหรือไม่ซื่อตรงหรือเปล่าหรือหลบซ่อนเพราะว่าพ่อแม่หรืออะไรหรือเปล่าคือดูกันเอาเองแล้วกันเพราะมันเหมือนแบบมันมีความลึกลับมีความซับซ้อนในความสัมพันธ์ตรงนี้มีความแปลกอ่ะมันเหมือนมีอะไรที่แบบเป็นดำๆมืดๆที่แบบไม่สามารถเปิดเผยได้ทุกอย่างอะค่ะอาจารย์ก็เลยบอกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปละกันนะคะแต่ถามว่าคนนี้อาจจะเป็นเพื่อนคุณก็ได้นะเป็นได้เหมือนกันอาจจะเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือว่าอาจจะต้องเริ่มความสัมพันธ์จากการเป็นเพื่อนค่อยๆพัฒนากันไปก็แล้วกันมันถึงจะอยู่ได้กันได้ทนได้นานนะเพราะว่ามันยังมีความลึกลับแล้วก็รู้สึกแบบความสัมพันธ์ขอเปิดอีกนิดนึงละกันนะมันจะลงเอยยังไงเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกอาจารย์กลัวจังนะคะว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันจบไปไวนะคะฉะนั้นค่อยๆนิดนึงละคะช่วยกันดีกว่าช่วยกันที่จะแบบค่อยๆรักกันช่วยกันที่จะค่อยๆพัฒนากันไปรีบร้อนไม่ดีนะคะถ้าคุณคอนโทรลมันได้แล้วก็คุณเองควบคุมอารมณ์นะคะควบคุมสติควบคุมกิเลสได้อาจารย์มองว่าคุณทั้งสองคนคบกันนานนะคะก็ขอให้คุณเจอคนดีๆค่ะเป็นคนไม่ดีขอไม่เหตุต้องออกไปละกันเพราะว่ามันมีการตัดสินใจเยอะหรือมันมีอะไรบางอย่างที่แบบคุณต้องดูกันนานๆนะอาจารย์ไม่อยากให้คุณรีบร้อนตัดสินใจนะอาจารย์กลัวแบบเราแบบผิดหวังอะไรเงี้ยถ้ามันครบแล้วมันมีความสุขมันก็ดีอะอาจารย์ก็มองว่าอาจารย์ยินดีด้วยมากๆที่คุณได้เจอคนดีๆแต่ถ้าคนไม่ดีมันมาเราก็ทุกข์ใจเนาะทำให้ทุกอย่างมันรวนไปหมดมันทำให้สมองเราสรวนไปหมดนะคะฉะนั้นดูดีๆแล้วกันขอให้เจอคนดีๆนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะขอให้คนไม่ดีออกไปละกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์แล้วก็อย่าลืมติดตาม Instagram กิ่ง First Stone 2045แล้วก็ติดตามใน Facebook Fan Page นะคะดูดวงอาจารย์กิ่งฟ้ากิ่งฟ้า2465นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีนะคะสำหรับพี่หินกองที่3เรามาดูกันดีกว่าพี่หินที่ท่านเลือกคืออะไรวงนี้ชื่อว่า Ocean Jasper หายไปนานมากค่ะสำหรับ Ocean Jasper รอบนี้รู้สึกจะมีมาแค่2วงนะคะแล้วก็เป็นหินสีแบบโทนสไตล์นี้จะไม่ค่อยมีสีเข้มมากแล้วก็หายากมากนะคะดูแบบนี้แต่หายากมากๆ Ocean Jasper เป็นหินที่เสริมในเรื่องการต่อสู้นะคะคือการต่อสู้ไม่ได้หมายถึงว่ารับพี่หินแล้วเราทำให้ลำบากยากเย็นไม่ใช่นะคะแต่เป็นหินที่ทำให้เรามีแรงแบบกำลังในการต่อสู้ทุก
อุปสรรคปัญหาหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่เข้ามาในชีวิตของเรานะคะเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยมันมีขึ้นมีลงนะคะเป็นหินที่เหมือนเสริมกำลังใจแล้วก็ทำให้แข็งแกร่งในจิตใจเสริมสติปัญญาทำให้เรามีแรงขึ้นสู้นะคะแรงต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันสอบหรือว่าการทำงานหรือว่าแข่งขันกับเวลาหรือว่าแข่งกับตัวเองนะคะในการที่จะทำให้ไปถึงเป้าหมายให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตัวเองวางไว้ในชีวิตของตัวเองนั่นเองนะคะเป็นหินที่ดีมากๆและสวยมากๆโทนนี้จะเป็นเขียวขาวนะคะแล้วก็ชมพูโทนลักษณะนี้นานๆมาทีหายากมากและพลังงานดีมากๆเลยนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการรับพี่หินจากอาจารย์กิ่งฟ้านะคะรบกวนเป็นอย่างสูงอ่านกติกาทั้งหมด6หน้านะคะอ่านกติกาได้ที่ไหนดูพี่หินได้ที่ไหนดูได้ทั้งหมด2ที่นะคะ1 Instagram กิ่งฟ้า Stone 245หากอาจารย์ไม่รับไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจสามารถติดตามดูได้อีก1ที่ก็คือใน LINE OA หรือ LINE Official เขา @gingfa245 นั่นเองนะคะอาจารย์จะโพสต์เหมือนกันเป๊ะๆ2ที่เลยอาจารย์จะบอกเสมอหินทุกวงไปแค่การเสริมนะคะทุกท่านไม่ใช่ว่าใส่ปุ๊บชีวิตเปลี่ยนปั๊บเป็นไปไม่ได้เราเองต้องหมั่นอดทนพยายามประกอบการทำความดีด้วยนะคะถึงจะเห็นประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีนั่นเองนะคะขออนุญาตชี้แจงก่อนนะคะสำหรับบางท่านที่ทักมาหาอาจารย์หากอาจารย์สัมผัสได้ว่าพลังงานของคุณไม่มีหินที่อาจารย์หรือพลังงานของคุณไม่จำเป็นต้องใส่หินหรือพลังงานของคุณแค่หมั่นทำความดีก็พออาจารย์ก็จะแจ้งด้วยความเคารพตรงๆเพราะอาจารย์ไม่สามารถขายพี่หินให้กับทุกท่านได้นะคะสำหรับบางท่านที่ทักมาหาอาจารย์รบกวนไม่สอบถามนะคะว่าอาจารย์คะหนูมีหินที่อาจารย์ไหมหนูต้องใส่หินชนิดไหนอาจารย์จะไม่ตอบเลยนะคะเพราะว่าอาจารย์ถือว่าคุณต้องอ่านกติกาให้ชัดเจนมากๆนะคะเพราะเขียนเอาไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับบางท่านที่ทักมาหาอาจารย์ใน LINE OA แล้วอาจารย์ไม่เห็นข้อความของท่านต้องกราบขอโทษและขออภัยมาณตรงนี้ด้วยนะคะเนื่องจากคนทักมาหาอาจารย์แต่วันคือเยอะมากๆนะคะแล้วอาจารย์บางทีมันเด้งออกอาจารย์ไม่เห็นข้อความของท่านอาจารย์ถือว่าใครที่บุญสัมพันธ์กับตัวอาจารย์และพี่หินของอาจารย์คุณก็จะได้รับหินวงนั้นไปแต่หากไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจอาจารย์ถือว่าคุณมาดูอาจารย์ใน YouTube ตรงนี้ถือว่าเราบุญสัมพันธ์กันมากๆและขอบคุณและขออภัยอีกครั้งนึงค่ะมากองที่3นะจ๊ะเรามาดูกันดีกว่าว่าความรู้สึกลึกๆของเขาเป็นอย่างไรบ้างอย่าอินจัดนะคะไม่ต้องมโนไปไกลมโนได้เล็กน้อยนะคะดูเป็นแนวทางก็พอนะคะฉะนั้นจะดีไม่ดีที่เรากำหนดดวงชะตาค่ะไม่ใช่ไพ่ของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะดูเพื่อความบันเทิงแต่อาจารย์ทำนายอย่างจริงจังนะคะแต่ก็อย่าดูแล้วยังไปเครียดหรือซีเรียสนะคะทำนายกว้างนะจ๊ะ general reading เรามาดูกันจากไพ่พิคเนตไพ่ทาลอตแล้วก็ lucky charm stone ที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์ค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะความรู้สึกลึกๆของเขาค่ะ understanding นะคะ healingอาจารย์อาจจะมีเปิดไพ่เพิ่มอีกนะคะเดี๋ยวดูก่อน harmony นะคะ enlightenment four of pentacles five of cups ace of swords two of cups นะคะแล้วก็ใบสุดท้ายเป็น the hangman สูงนะที่จะเป็นเหมือนคนในอดีตจังเลยอ่ะคนรักเก่าประวัติเดี๋ยวนะเดี๋ยวเรามาดูกันซูมกันก่อนนะเรามาเริ่มดูพี่หินกันเลยดีกว่าที่ขึ้นมามีอะไรบ้างนะคะนี่ Tiger Eyes ค่ะ Multi Fluorine Amber หรืออัมพันนะคะนี่ Rose Quartz Madagascar ขึ้นมาถึง2นะจ๊ะอันนี้เป็น Blue Agate นะคะ Multi Fluorine ขึ้นมาอีกแล้วนะคะนี่เป็น Aura Quartz สีส้มนะคะอันนี้จะเป็น Labradorite Clear Quartz สลักมังกรสีทองนะคะHimalayan Quartz กับ Pyramid นะคะอันนี้จะเป็น Tiger Eyes Original Tiger Eyes เหมือนอันนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็อันนี้จะเป็น Black Labradorite แล้วก็อันนี้เป็นไหมนาคจักรพรรดินะตัวชอมซิขึ้นมานะคะจะมีเป็นแมปเปิ้ลทัชไข่ดาวไพ่ The Star นะคะรูปบ้านนะอันนี้เป็นสัตราวุธของทางเทพนะคะก็คือวัชระแล้วก็นี่ Evil Eyes เหมือนอันนี้เลยนะคะเป็นดวงตาปีศาจนะคะขจัดสิ่งไม่ดีออกไปอันนี้เป็นเต่านะคะแล้วก็หัวมังกรแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นม้าโยกเย่ของเด็กนะคะหมายเลขที่ขึ้นมาหมายเลข10หมายเลข3หมายเลข11นะคะอันนี้จะเป็นเหมือน ET นะคะมนุษย์ต่างดาวนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชีฟก็คือแกะอ่ะแกะแล้วก็อันนี้จะเป็นเหมือนคล้ายระเบิดตุ้มนะคะภูเขาไฟระเบิดนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวคอมิกบับเบิลนะคะเวลาคนคุยกันคนพูดกันก็จะขึ้นเป็นตัวนี้ขึ้นมาพึ่งนะคะแล้วก็ลูกเต่าในลูกเต่าแล้วก็กบนะคะหรือเหมือนเป็นหนึ่งเจ้าชายกบนะจ๊ะเราจะเจอเจ้าชายนะคะมาจุ่มพิษเราอะไรประมาณนี้หรือเปล่าเรามาโนไปนิดนึงเนาะจะบอกว่าคือที่พลังงานมันวืดขึ้นมาอันดับแรกเลยอะ
อาจารย์รู้สึกว่าเหมือนมันคนมีโอกาสที่จะเป็นคนรักเก่านะที่คุณพูดถึงอยู่ก็ได้นะคนที่มาดูอาจารย์แต่แบบมันก็มีหลายสถานเนาะอันนี้ทํานายกว้างเนาะมันมีโอกาสที่จะเป็นหลากหลายสถานะที่มาดูอาจารย์ได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะดูหลากหลายสถานะนะแต่แค่ว่าหลักไอ้สถานะตรงนี้ที่อาจารย์เห็นเนี่ยบางคนอาจจะเป็นคําว่าเป็นบางคนอาจจะถามถึงแฟนปัจจุบันของคุณก็ได้นะคะมาดูเฉยๆว่าเขารู้สึกไงกับฉันนะคะหรือว่ามันอาจจะแปลว่าเป็นคนที่คุณเคยแบบคุยแล้วก็ห่างหายกันไปหรือว่าอาจจะเป็นแฟนเก่าคนรักเก่าเพราะมันเหมือนมีคำว่าอดีตมีความทรงจำร่วมกันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันมีความคล้ายคลึงกันอาจจะเป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพกันมาก่อนแล้วมาค่อยมาเป็นแฟนก็ได้คือมันเป็นลักษณะของเขาว่ามีอะไรเดิมๆมีอะไรบางอย่างคล้ายกันหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันดึงคุณทั้งสองคนต้องมาเจอกันบรรจบกันเรียกว่าบุญกรรมนั่นแหละนะคะวาสนาที่ต้องมาเจอกันนะคะมันก็เลยบอกว่ามีโอกาสที่จะเป็นคนรักเก่าที่คุณคิดถึงอยู่ในใจถ้าเป็นเช่นนั้นนะคะในกรณีที่อาจจะเป็นคนรักเก่าคนที่แบบเพิ่งเลิกคุยกันไปหรือห่างหายกันไปอย่างเงี้ยมันเป็นลักษณะของเขาว่ามันมีการสอดส่องกันมีการส่องกันอยู่แล้วอะมีการดูกันอะมีการยังแบบอยากพูดคุยหรืออาจจะมีการพูดคุยอยู่บ้างก็ได้ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่มันเหมือนกับว่ามันเหมือนความรักครั้งนี้มันไม่จบไม่สิ้นอะ on off จริงๆอะแล้วก็ไปจากกันไม่ได้หรือว่าคุณทั้งสองคนสมมติเปรียบเทียบฟังว่าถ้าจบไปแล้วอาจจะต้องเป็นเพื่อนหรือลดสถานะลงมาก็ได้แต่ก็ยังมีการคุยมีการติดต่อกันหรือว่ามีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่ก็ได้แต่ไม่รู้ว่าจบกันแบบดีหรือไม่ดีนะแต่บางคนเนี่ยอาจจะไม่คุยกันแล้วคือต่างคนต่างไม่เอากันแล้วอะจบกันแล้วอะก็เป็นลักษณะนี้อาจจะแปลว่าแค่มีความรู้สึกดีๆในใจก็ได้แต่ไม่สามารถเปิดเผยออกมาได้แต่เขาอาจจะมีแอบมาส่องเรามาดูเรามาถามไทยเราจากเพื่อนก็ได้นะคะมันเป็นได้หมดเลยนะแล้วก็ถามว่าจริงๆความรู้สึกเขาก็เหมือนยังมีอยากคุยกับคุณอยู่หรือมันมีบางอย่างที่แบบยังเคลียร์ใจอยากคุยอยู่หรือว่าเป็นสถานะที่ว่ามันคุยต่อไม่ได้แล้วสำหรับบางท่านนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะอาจารย์มองว่าก็ชีวิตเราก็ต้อง move on นะคะไม่มีอะไรเป็นของของเราแม้แต่ตัวเราเองอะค่ะคืออาจารย์เลยบอกว่าปล่อยวางบ้างบางสิ่งบางอย่างนะคะถือเอาไว้หนักนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะเก็บคนนั้นเอาไว้ในใจได้แต่ถ้ามันไปต่อกันนั้นไม่ได้จริงๆเราเองต้องทำใจยอมรับเมื่อไหร่ที่เราทำใจยอมรับคือมันแปลว่าเรามีสติเมื่อไหร่ที่เรามีสติทุกอย่างเดี๋ยวมันจะดึงดูดคนดีๆเข้ามาในชีวิตในอนาคตแน่นอนนะคะเราไม่ต้องถึงขั้นแบบต้องรอเสมอบางทีเรารอแล้วเราทุกข์ถูกไหมคะหรือว่าเราไปคิดถึงแล้วมันก็ทุกข์เนาะสำหรับบางคนที่ยังรอคอยอยู่นะคะแต่ถ้าถามว่าคนที่รอคอยเนี่ยมันมีโอกาสที่แบบมันจะกลับมาคุยหรืออะไรอย่างนี้ไหมอาจารย์มองว่ามันยังมีความว่าต้องมีเหตุที่ต้องเข้ามาคุยกันอยู่อะค่ะแม้เราทักเขาไปหรือเขาอาจจะมีโอกาสทักเรามาแต่มันอาจจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งก็ได้นะคะอะสำหรับคนที่เป็นสถานะที่เพิ่งเริ่มคุยกันนะคะหรือว่าจีบกันหนุ่งหนิงอยู่อาจารย์จะบอกว่าคุณทั้งสองคนอะมีความชอบกันอยู่เยอะมากอะเรียกว่าเยอะมากๆนะคะแล้วก็แต่หนึ่งอย่างที่อาจารย์ขอขึ้นเป็นคำเตือนละกันนะคะดูดีๆด้วยนะคะว่าเขามีคนที่เขาแบบชอบหรือยังเจ้าของหรือยังนะคะเพราะว่าจริงๆไม่ผิดถ้าเขาโสดเราโสดต่างคนต่างที่จะมีช้อยส์เลือกเราเองอาจจะคุยหลากหลายคนไม่ผิดเราสามารถเลือกได้เขาเองที่เราคุยอยู่อาจจะเป็นตัวเมนหลักคนนี้เรียกว่าแบบเป็นคนที่เราเขาเรียกว่าหมายตาไว้เป็นเมนหลักเขาเองอาจจะมีคนคุยด้วยเช่นกันนะคะมันอาจจะเป็นไปได้หมดนะคะฉะนั้นมันเป็นลักษณะคำว่าดูกันไปละกันนะคะเพราะว่าถ้าต่างคนต่างโสดแต่เขาเองเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีคนนึงคุยหรือคุณเองอาจจะมีคนนึงคุยอยู่ก็ได้มันก็เลยแบบเป็นลักษณะคำว่ายังไม่ตัดสินใจนะคะยังคลุมเครือกันต่อไปยังงงงวยกันต่อไปนะคะแล้วพลังงานที่อาจารย์เห็นนะอาจารย์มองว่าคุณทั้งสองคนน่ะมีโอกาสที่จะแบบเคยคุยกันแล้วหายกันไปแล้วกลับมาคุยกันอีกก็ได้นะหรือว่าคุณทั้งสองคนอ่ะมีแบบคุยบ้างไม่คุยบ้างเป็นลักษณะคือว่ามันดูเหมือนจะจริงจังแต่ก็ยังไม่จริงจัง 100% ก็ได้นะคะแล้วก็เหมือนคุณทั้งสองคนเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานานมากกว่าจะลงเอยกันเรียกว่านานมากจริงๆนะแต่ถามว่ามีความรู้สึกดีๆไหมมีความรู้สึกดีๆให้กันอยู่นะคะแล้วก็แต่มันยังมีความหวงพื้นที่ส่วนตัวอยู่หรือว่ามันมีอะไรที่มันเป็นกำแพงสูงอยู่เหมือนกันนะแล้วก็มันอาจจะเป็นกำแพงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะแปลว่ากลัวผิดหวังหรือว่าเขาเองอาจจะเป็นคนที่ลึกลับก็ได้หรือเราเองอาจจะเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงก็ได้กว่าที่มันจะออกมาเจอกันหรือว่ามาคุยกันมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งในการเปิดใจเหมือนทลายกำแพงเหมือนไอซ์เบรกอะค่ะทลายนิสัยทลายกำแพงทลายสิ่งที่เราเป็นอยู่ก็ได้ก่อนที่จะได้แบบคุยทำความรู้จักกันทั้งมวลนะคะแล้วก็คุณทั้งสองคนเนี่ยอาจารย์มองว่าถ้าได้คบกันในอนาคตเนี่ยคุณทั้งสองคนไปได้โอเคนะไปได้โอเคเหมือนกันมันแต่มันคุณทั้งสองคนมันเหมือนมันมี history อะไรต่อกันจริงๆนะมันมีอะไรประวัติศาสตร์ร่วมกันอยู่นะไม่งั้นมันแปลว่ารู้สึกแบบคุยครั้งแรกก็รู้สึกว่าแบบ
เอ๊ะคนนี้มันเหมือนคุยกันเหมือนเป็นหนึ่งว่าได้คุยกันมานานแล้วเหมือนเป็นคนที่เข้าใจกันก็ได้นะคะแต่ก็ต้องแบบรีบร้อนกันไม่ได้อะรีบร้อนแล้วอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะแต่มันเป็นไปได้สูงว่าคุณทั้งสองคนเนี่ยเป็นไปได้นะถ้าสมมติว่าเป็น LGBTQ เป็นคนที่รักเพศเดียวกันมีโอกาสที่จะสมหวังสูงต้องเรียกว่าสูงมากนะคะมากกว่าคนที่แบบเป็นชอบเพศตรงข้ามนะคะแต่ถามว่าเพศตรงข้ามเนี่ยมันจะใช้เวลานานกว่าเท่านั้นเองนะคะกว่าที่จะสมหวังก็ได้นะเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงว่าไอ้ความรู้สึกเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อมันจะเป็นยังไงต่อจะเอายังไงต่อจากเนี้ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะไปยังไงต่อ Nine of Pentacles The Empress Temperanceโอ้มีโอกาสที่จะไปต่อกันสูงมากมีโอกาสสูงมากๆนะคะมันเหมือนไปกันต่อได้นะคะแต่มันอาจารย์จะบอกว่าการที่คบกันคุณต้องเข้าใจกันมากๆเพราะว่ามันอาจจะแปลว่าต่างคนต่างแบบมีพื้นที่ส่วนตัวหรือต่างคนต่างยุ่งก็ได้นะมันเลยทำให้บางทีบางครั้งเนี่ยนานๆเจอกันทีหรือบางคนเนี่ยอาจจะแปลว่า long distance relationship คืออยู่ไกลกันมากเป็นอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่คนละจังหวัดแต่เป็นคนไทยกันเองก็ได้นะหรือเป็นคนใต้ต่างแดนหรือเป็นคนต่างประเทศไปเลยหรือว่ามันแปลว่าคุณทั้งสองคนติดต่อผ่านสื่อโซเชียลมันก็เลยกลายเป็นว่ามันมีระยะทางเป็นตัวปัญหาก็ได้หรือว่ามันมีเวลาที่แบบต่างคนต่างไม่มีเวลาทำงานยุ่งวุ่นวายอย่างเงี้ยมันก็เลยแปลว่าถ้าคุณได้มาคบกันคุณต้องเข้าใจกันมากคุณต้องเรียกว่าต้องคุยปรึกษาหารือกันอ่ะคนเรามันต้องจับหูคุยกันนะเป็นแฟนกันเป็นสามีภรรยาหรือเป็นอะไรกันในอนาคตก็ตามแต่มันต้องคุยว่าเราทำอย่างนี้นะเราต้องมีสเปซส่วนตัวเรามีเวลาเราอะไรเงี้ยคือมันต้องแบ่งแยกเวลาถ้าต่างคนต่างเข้าใจกันอ่ะคู่คุณอ่ะคบได้นานถึงขั้นแต่งงานกันหรือว่าอยู่กินกันตลอดชีวิตเลยนะสำหรับพี่หญิงกองที่สามนะคะแต่ถ้ามันไปต่อตั้งแต่ต้นไม่ได้มันก็จะทำให้คุณทั้งสองคนเนี่ยอาจจะลดสถานะแต่ลักษณะแล้วมันจงวนเวียนอยู่ในชีวิตอยู่ไปจากกันไม่ได้หรือมีเหตุต้องวนเวียนกันอยู่ในชีวิตอยู่เพราะว่าดูลักษณะแล้วจากขาดกันไม่ได้ขาดกันไม่ได้เลยคู่นี้นะคะมันต้องอยู่ด้วยกันอย่างนี้แหละมันต้องเจอกันอย่างนี้แหละนะหรือว่าอาจจะได้ยินข่าวสารต่อกันก็ได้นะคะหรือเป็นได้นี่ถ้าเปรียบเทียบเดิมในแนวมโนไปไกลคืออาจจะแปลว่าเขาเป็นเน็ตไอดอลนะคะเราเองอาจจะเป็นแบบเราต้องเห็นเขาผ่านสื่อตลอดเป็นดาราเห็นผ่านเขาผ่านสื่อตลอดอะไรเงี้ยเป็นหนึ่งอย่างนั้นก็ได้นะมันก็เลยเหมือนเราได้ติดตามชีวิตเขาอยู่มันไปจากกันไม่ได้ยังไม่ขาดจากกันนะคะแล้วก็ความรู้สึกของเขาเนี่ยเขาคิดจะไปต่ออะไรกับเราไหมมันเหมือนกับว่าช่วงคือถ้าสมมติว่าเรียกว่าไงดีมันเหมือนต้องมีคนชักจูงเหมือนกันนะมีสื่อกลางมีตัวกลางมีพ่อสื่อแม่ชักด้วยนะคะถึงจะไปกันรอดด้วยนะคุณทั้งสองคนเพราะมันเหมือนกับว่าต่างคนต่างเขินอายหรือต่างคนต่างมีกำแพงสูงไงอาจารย์ถึงบอกว่าคู่ของคุณอาจจะมีกำแพงสูงมันเลยแบบว่าดูดิมันมีกำแพงมีบางอย่างขวางกั้นหรือยังกลัวกันกลัวความรักก็ได้หรือว่ากลัวผิดหวังก็ได้นะเป็นได้หมดแต่ถ้าต่างคนต่างแบบค่อยๆเปิดทลายกำแพงเนี่ยหรือว่ามีคนช่วยเหลือเนี่ยมันมีโอกาสที่ทั้งสองคนเนี่ยจะไปกันต่อได้นานมากๆแล้วก็มันอยู่ที่การที่ขึ้นอย่างเงี้ยเป็นลักษณะของคำว่า balance คือหรือ justice เนี่ยก็คือแบบมันแปลว่าคุยมายังไงก็มีปฏิกิริยาแบบนั้นคือสมมติเราเทคแคร์ยังไงเทคแคร์เขายังไงเหมือนเอาใจเขายังไงเขาก็จะชอบเรามากเท่านั้นอะไรเงี้ยคือเป็นลักษณะการกระทำของเราเนี่ยทำยังไงได้อย่างนั้นนะคะถ้าเรารู้สึกว่าไม่ได้ใส่ใจเขาเขาก็เองก็จะไม่ได้ใส่ใจเรามันเหมือนเราต้องให้เขาก่อนนะในบางครั้งหรือบางทีบางครั้งเราเองอาจจะรอให้เขา take action ก่อนก็ได้มันก็เลยเป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้นะแล้วก็แต่ถ้าคุณทั้งสองคนอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยมันแต่ยังวนเวียนจริงๆก็ต้องไปกันต่อก็ต้องดูกันต่อไปละกันนะเพราะว่ายังมีความผูกพันมีแบบมีสัมพันธ์กันอะไรอะเยอะแยะสัมพันธ์ลึกซึ้งอะประมาณนี้นะคะอาจารย์ก็ขออวยพรให้เขารู้สึกดีๆกับคุณรู้สึกแบบเขาเรียกว่าชอบคุณนะคะต่อไปนะแต่อย่างที่บอกคือถ้าเราเองความรู้สึกของเขาเนี่ยถ้าเราไม่เคยคุยกับเขาเป็นจริงเป็นจังถ้าให้เขามารู้สึกดีกับเราคงไม่ช้านี้เรามโนไปเองนะคะแต่ถ้าเราคุยกับเขามาระยะเวลานึงรู้สึกว่าเขาก็ดูมีใจให้เราในระดับนึงมันอาจารย์มองว่าเนี่ยแหละเป็นความรู้สึกที่ใช่ต้องเอาความเป็นจริงเข้ามาประกอบด้วยนะคะเพราะว่าอันเนี้ยได้แค่ส่องได้แค่มองอย่างเดียวไม่ได้ต้องเข้าไปคุยความรู้จักกันถึงจะได้ไปต่อหรือต้องมีคนตัวกลางคอยจัดตัดสินแบบคอยไก่เกี่ยวคอยแบบอุ๊ยเชื่อมให้มาเข้ากันแกไปเที่ยวด้วยกันไปด้วยกันไป 3-4 คนเลยเป็นเพื่อนเป็นกลุ่มเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยโอเคนะคะก็ขอให้ได้ไปต่อละกันแต่ถ้าไม่ใช่ขอให้มีเหตุต้องออกมาละกันนะคะเพราะว่าทุกคนอาจารย์เชื่อว่า
ถ้าเรารักตัวเองนะคะแล้วก็เรียนรู้ที่จะเห็นคุณค่าในตัวเราเองอาจารย์เชื่อว่าในสักวันนึงเราจะเจอคนที่ดีๆเข้ามาถ้าเราไม่รู้จักการรักตัวเองไม่เห็นคุณค่าในตัวเองแล้วเอาคุณค่าของตัวเราเองไปฝากไว้กับคนอื่นอาจารย์มองว่าคุณไม่มีวันเจอความรักที่แท้จริงหรือความรักที่ดีได้นะคะฉะนั้นเรียนรู้ที่จะรักตัวเองนะคะไม่ได้บอกให้รักตัวเองแบบเห็นแก่ตัวนะรักตัวเองเพื่อเรียนรู้ที่จะรักผู้อื่นนะคะก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดดิ่งกิ๊งกิ๊งให้กำลังใจให้อาจารย์แล้วก็อย่าลืมติดตาม Instagram กิ๊ง First Stone 245นะคะแล้วก็ติดตาม Facebook Fan Page นะคะกดไลค์กด Follow อีก1ช่องทางได้ดูดวงอาจารย์กิ่งฟ้า2465ค่ะลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะสวัสดีนะคะสำหรับพี่หินกองที่4กองสุดท้ายนะคะเป็นหินที่หลายๆท่านที่ดูอาจารย์บ่อยๆจะคุ้นเคยมากนะคะชื่อว่าเบริลนะคะพี่หินเบริลนะคะเป็นหินที่สวยมากสีโทนพาสเทลที่แบบถือว่าเป็น1อันดับที่ขายดีของอาจารย์กิ่งฟ้าเลยนะคะมีคนรับไปดูแลเยอะมากสำหรับหินวงนี้นะคะเป็นหินที่เสริมนะคะที่อาจารย์จะให้ชื่อของเขาเองเลยว่าสวยหล่อเก่งแห่งดีนะคะเป็นหินที่เสริมหลากหลายด้านทั้งสมาธิสติปัญญาการเงินเสน่ห์นะคะแล้วก็ทำให้ไปไหนมาไหนคนนิยมชมชอบคนรักคนซัพพอร์ตเราหรือว่าผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์ค้ำชูนะคะแล้วก็รวมถึงทำให้เรามีสติมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามแต่ใจเย็นมีสมาธิมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ขจัดพลังงานที่ไม่ดีออกไปแต่หินทุกวงทุกชนิดอาจารย์บอกเสมอเป็นแค่การเสริมไม่ใช่ว่าใส่ปุ๊บชีวิตเปลี่ยนปั๊บเป็นไปไม่ได้นะคะเราเองต้องหมั่นอดทนพยายามแล้วก็ประกอบการทำความดีด้วยนะคะถึงจะเห็นประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการรับหินจากอาจารย์กิ่งฟ้ารบกวนเป็นอย่างสูงอ่านกติกาทั้งหมด6หน้าอ่านกติกาได้ที่ไหนดูพี่หินได้ที่ไหนดูได้ทั้งหมด2ที่1 Instagram kingfaststone 2465หากอาจารย์ไม่รับไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจนะคะสามารถติดตามดูได้อีก1ที่ก็คือใน LINE OA หรือ LINE Official เขา @kingfast 2465อาจารย์จะโพสต์เหมือนกันเป๊ะๆ2ที่เลยนะคะสำหรับบางท่านที่ทักมาหาอาจารย์หากอาจารย์สัมผัสได้ว่าพลังงานของคุณไม่มีหินที่อาจารย์หรือพลังงานของคุณแค่หมั่นทำความดีก็พอนะคะอาจารย์ก็จะแจ้งด้วยความเคารพตรงๆเพราะว่าบางท่านอาจจะไม่มีหินที่อาจารย์นะคะเพราะอาจารย์ไม่สามารถขายพี่หินให้กับทุกท่านได้นะคะสำหรับบางท่านที่ทักมาหาอาจารย์รบกวนเป็นอย่างสูงอย่าทักมาถามนะคะว่าอาจารย์คะหนูมีหินที่อาจารย์ไหมหนูต้องใส่หินชนิดไหนอาจารย์จะไม่ตอบเลยเพราะว่าถือว่าคุณต้องอ่านกติกาค่ะเพราะว่าเขียนไว้ชัดเจนไว้อย่างเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับบางท่านที่ทักมาหาอาจารย์ใน LINE OA และอาจารย์ไม่เห็นข้อความของท่านต้องกราบขอโทษและขออภัยมานานตรงนี้ด้วยนะคะเนื่องจากคนทักมาหาอาจารย์ต่อวันคือเยอะมากนะคะบางทีมันเด้งออกอาจารย์ถือว่าใครที่ทักมาหาอาจารย์ได้และได้รับพี่หินไปถือว่าเราบุญสัมพันธ์กันนะคะแต่หากไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจเพราะอาจารย์ถือว่าคุณมาดูอาจารย์ใน YouTube ตรงนี้ถือว่าเราบุญสัมพันธ์กันมากๆตั้งแต่ต้นแล้วนะคะต้องขอบคุณและขออภัยอีกครั้งนึงค่ะกองที่4นะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าความรู้สึกของเขานะคะรู้สึกยังไงกับเรานะคะเราไปดูเป็นแนวทางพอนะไม่ต้องมโนไปไกลไม่ต้องอินจัดเกินไปเพราะนี่เป็น general reading ทำนายโดยกว้างเพื่อความบันเทิงแต่ในขณะเดียวกันอาจารย์ทำนายอย่างจริงจังนะคะแต่คุณไม่ต้องดูแล้วเครียดเกินไปนะเพราะว่าจะดีไม่ดีที่เรากำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่ของอาจารย์กิ่งฟ้านะจ๊ะมีไพ่พิคเนตไพ่ทาร์ลอตอย่างเช่นเดิมแล้วก็ลัคกี้ชัมสโตนที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์ค่ะตอนนี้เรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าสอดส่องความรู้สึกของเขานะคะมาสแกนกันว่าจะเป็นอย่างไรนี่จ้ะ embrace นะคะขึ้นมา empowermentBlessing, cultivation, the stars, the high priestess, นะคะ mother of pentacles, นะคะหรือว่า queen of pentacles, lust, นะคะหรือว่า pie the strength, นะคะ and the last one is the star, ของคุณขึ้นเดอะสตาร์สองอันเลยอ่ะพี่หินกองที่สี่ดูลักษณะแล้วอาจจะเป็นพี่หินกองที่โอเคมากสุดนะคะในบรรดาทั้งหมดแต่อย่างที่บอกคือมันดีในรูปแบบไหนเดี๋ยวเราจะดูกันกองนี้จับได้เยอะมากจ้ะเต็มมือเลยเต็มกำมือเลยจ้ะนะคะที่ใช้เน็ต Wi-Fi แบบแรงๆแนะนำให้กดไปเลยนะคะ3จุดด้านขวานะคะ 1080p เพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับฟังรับชมเรามาดูเป็นแนวทางกันนะจ๊ะมีอะไรขึ้นบ้างนะคะตัวพี่หินที่ขึ้นมามีมูคายจัสเปอร์เคลียร์ควอตซ์สลักมังกรสีทองฮอคอายนะคะอันนี้เป็นเกรย์มูนสโตนโรสควอตซ์มาดากัสการ์เรดจัสเปอร์ลาพิสซัซซูลีออเรนจ์เอเวนเจลีนะคะกรีน
Evangeline Green Strawberry Quartz อันนี้จะเป็น Red Red Celestite นะคะอันนี้ Hemophyte นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น Sunstone นะคะ Clear Quartz สลับรูปดาวนะคะอันนี้เป็นไหมทองจักรพรรดิหรือ Gold Rutile Quartz Clear Quartz สลับมังกรสีทองคุณขึ้นมาอีกแล้ว2อันเลยอันนี้เป็นไหมหิมะเหมือนพี่หญิงกองที่2นะคะแล้วก็อันนี้เป็นไหมทองใหม่อีกแล้วนะคะ Citrine ขึ้นมาค่ะโอเคอันนี้เป็นมัลติฟลูออไรด์ตัวชอมส์ขึ้นมาเยอะมากอาจารย์ดูคร่าวๆพอนะคะเพราะจะทำนายโดยภาพรวมนะอันนี้จะเป็นไพ่เดอะซันอันนี้น้ำเต้าดูดซับสีชมพูนะคะนี่ไฟแดงไฟเขียวไฟเหลืองไพ่ขึ้นนะคะ The Magician นะคะกุญแจไขหัวใจอู้อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะนี่เป็นรูปเท้าเหมือนเท้าแบบเท้าเด็กอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหญิงหยางนะคะโอ้อาจารย์เพิ่งเห็นอันนี้มีพิงค์ทัวร์มาลีนด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ก็เดี๋ยวขอดูนิดนึงนะคะอันนี้จะเป็นเปียโนนะคะอยู่ตรงนี้นะคะอันเล็กๆตรงนี้เปียโนโอเคเครื่องบินนะคะพระจันทร์เซี่ยวกับดวงดาวนะอันนี้จะเป็นเครื่องดื่มต่างๆนะคะหมายเลขที่ขึ้นมานะคะหมายเลข11นะหมายเลข3หมายเลข15อันนี้จะเป็นลูกเต๋าที่จะเป็นหนังสือหรือสมุดกันนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นคล้ายๆว่าคนที่แบบมีปีศาจอยู่ข้างหลังหรือวิญญาณติดตามไม่ต้องกลัวนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะคำว่าคนคนนี้อาจจะแปลว่าสอดส่องเรามาสักระยะหนึ่งแล้วก็ได้หรือว่าอาจารย์คะคนนี้อาจจะเป็นแบบคู่เวรคู่กรรมหรือเปล่าคะอาจารย์จะบอกว่าทุกคนที่มาเจอกันเนี่ยมันก็ต้องมีบุญและกรรมประสบประสานกันอยู่แล้วมาชดใช้กรรมมาร่วมทุกข์ร่วมสุขกันนะมองในแง่นี้นะจ๊ะแล้วก็นี่เป็นหอคอยหรือทาวเวอร์นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นคนที่กำลังแบกของหนักเลยนี่ตัว L แทนเลิฟก็ได้นะจ๊ะนะคะอันนี้จะเป็นคนที่สีหน้าที่แบบกังวลกังวลนะคะเอาง่ายว่ามันมีคนใดคนหนึ่งที่กังวลกับความสัมพันธ์ตรงนี้โอ๊ยกลัวเขาไม่ชอบกลัวเขาไม่รักเราอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่รู้สึกดีกับเราเหมือนที่เรารู้สึกดีกับเขานะคะมันก็จะแบบอาจจะเป็นแบบมีดราม่าเล็กน้อยถึงปานกลางอาจจะบอกว่าคนเราบางทีอ่ะเรายิ่งเรียกร้องยิ่งกังวลบางทีเขาอาจจะยิ่งไม่รักเราก็ได้นะปล่อยตามธรรมชาติปล่อยตามธรรมดานะคะถ้ามันใช่ก็ใช่เองอ่ะอย่างที่บอกนะคะแล้วก็ไอ้ตรงจุดเนี้ยกังวลไปบางทีบางครั้งพลังงานของเรามันจะออกมาจากสีหน้ามันจะออกมาจากการกระทำออกจากการพิมพ์เลยบางทีเราคิดมากเกินไกลไปนู่นแล้วเขายังอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะคะฉะนั้นใจเย็นๆนะคะอย่ารีบร้อนในความสัมพันธ์ตรงจุดนี้นะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะก่อนอื่นนะพี่หินกองเนี้ยคือบางกองเนี่ยบางพี่หินบางกองเนี่ยมันจะขึ้นมาในเหมือนคนรักเก่าโดยตรงแต่พี่หินกองเนี้ยอาจารย์กับมองเป็นความรักที่สดใสที่กำลังจะต้องพัฒนากันต่อไปนะหรือเป็นแฟนปัจจุบันของคุณก็ได้นะคะที่คุณอาจจะถามถึงก็ได้นะแต่ถ้าถามว่าถึงคนถ้าในกรณีบางคนอาจจะแบบว่าอาจารย์คะคนที่แบบมันเหมือนเป็นคนรักเก่าคนที่แบบออนออฟคนที่มาไปหรือเพิ่งจบกันไปเขารู้สึกไงกับเราอาจารย์มองว่ามันเหมือนมันมีบางจุดอะที่เขารู้สึกว่าอยากเป็นอิสระอยากเป็นตัวของเขาเองนะคะแล้วเขาก็อยากมีแบบชีวิตของเขาเองหรือว่าเขาอาจจะไปใส่ใจในเรื่องการงานซะส่วนใหญ่ตอนนี้นะคะหรือว่าเขาอยากเป็นอิสระหรือว่าตัวเขาเองอาจจะมีแบบมีความสุขกับการที่เขาอยู่กับตัวของเขาเองอยู่ก็ได้นะคะมันก็เลยเป็นลักษณะของเขาว่านี่มันเป็นความรู้สึกของเขาว่าเขาอาจจะมีคิดถึงเราบ้างในบางกรณีบางครั้งนะคะอาจจะไม่ได้มากมายแต่ก็คือเป็นกรณีที่ว่าถ้าเป็นคนรักเก่านะนี่คือฐานะคนรักเก่าก็คือแบบว่าเขาก็ไม่ได้ลืมเราเขาก็ยังมีเราอยู่ในใจแต่แค่ว่าเขาอาจจะไปสนใจชีวิตส่วนตัวของเขาซะส่วนใหญ่ตอนนี้เขาอยากจะทำอนาคตให้ดีก็ได้แต่ถ้าเป็นกรณีที่คุณเพิ่งเริ่มคุยกันหรือว่าคุยกันระยะเวลานึงแต่มันเหมือนมีความไม่ค่อยชัดเจนเกิดขึ้นก็ได้หรือว่าอยากรู้สึกยังไงเขารู้สึกชอบคุณมากเรียกว่าอยากแบบอยากเทคแคร์อยากอบอุ้มคุณอยากมีคุณในใจสูงมากๆนะต้องเรียกแบบนี้แล้วก็มีความ passionate ค่อนข้างสูงเลยแหละก็คือเขารู้สึกดีรู้สึกว่า มีความโหยหาแบบนี้เลยดีกว่านะแล้วก็แต่ความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนน่ะมันต้องพัฒนากันนะที่อาจารย์บอกพลังงานพี่หญิงกองนี้ดีที่สุดเนี่ยมันเป็นกรณีที่ว่ามันมีความแบบชอบกันมากๆอ่ะเรียกว่าเดอะสตาร์ขึ้นมาแบบประกบหน้าประกบหลังเลยมันแปลว่ามันเหมือนให้ความสำคัญซึ่งกันและกันมันเป็นหนึ่งว่าให้ความสัมพันธ์คนนี้เป็นดาวเด่นเขาก็ให้ความสัมพันธ์ของเราเป็นดาวเด่นมากที่สุดคือถ้าเราเขาโสดหรือเราโสดเนี่ยไม่ผิดที่ต่างคนต่างมีตัวเลือกที่จะคุยกับคนอื่นก็ได้แต่เขาอาจจะมาเอาเราเป็นอันดับหนึ่งหรือว่าชอบมากที่สุดรู้สึกว่าโดดเด่นที่สุดในบรรดาที่คุยมาหรือว่ารู้สึกดีกับเรามากสุดณตอนนี้ก็ได้นะคะอุ้ยบางคนแบบอุ้ยใจแล้วอาจารย์คะหัวใจพองโตมากรู้อย่างเงี้ยอาจจะเป็นลักษณะนั้นนะคะแต่ก็อย่างที่บอกก็คือแต่ก็ยังมีแบบมันคนเรามันยังมีรักเผื่อเลือกอยู่เนาะถ้ามันมีแบบโอกาสที่จะเลือกอะเนาะมันก็เลยบอกก็ดูกันไปถ้ามันใช่ก็ใช่เองแหละไม่ต้องไปกังวลอย่างที่อาจารย์บอกยิ่งกังวลมันยิ่งพลังงานมันแผ่ออกมาอย่าทำอย่างนั้นนะคะค่อยๆคิดว่าถ้าคนเรามันใช่เองถ้าไม่
คนเราอย่าเอาคุณค่าไปฝากเอาไว้กับเขาหรือกับคนอื่นนะคะเรามีคุณค่าในตัวเราเองเสมอฉะนั้นถ้าเขาไม่เห็นคุณค่าในตัวเราเองตัดทิ้งถ้าเขายังเห็นคุณค่าในตัวเราแล้วเราเองก็รู้สึกว่าอยู่กับเขาแล้วเราไม่ได้ลดคุณค่าในตัวเองลงอ่ะก็คือครบต่อไปเลยเพราะว่าคนนี้มีโอกาสที่จะเป็นคนที่ใช่ในอนาคตสูงมากนะคะแต่คนคนนี้เขาชอบอิสระเหมือนกันเนาะชอบแบบอะไรที่แบบเป็นอิสระไม่ได้แบบตอนนี้เขาอาจจะยังไม่อยากผูกมัด 100% เต็มก็ได้แต่ถ้าได้คบกันอ่ะเขาก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างอย่างเงี้ยค่ะแต่คือก็มีบางจุดที่เขาอาจจะมีโลกส่วนตัวสูงหรือว่าไม่ต้องการผูกมัด 100% เต็มก็ได้นะคะแต่ถ้าอย่างที่บอกคือคุณทั้งสองคนอ่ะพอมาคบกันถ้ามีโอกาสได้คบกันค่อยๆพัฒนากันไปมันมีโอกาสที่จะเป็นคนสุดท้ายเหมือนกันหรืออาจจะเป็นคนที่คบนานมากที่สุดก็ได้นะคะเพราะว่ามันมีความแบบมีความรักมีความชอบมีความรู้สึกคำว่ารู้สึกดีมากๆมีความจริงใจและจริงจังต้องเรียกแบบนี้นะคะมันก็เลยแบบเป็นพลังงานที่ดีนะคะแล้วก็อาจจะแบบมีการแบบสอดส่องเอาใจเทคแคร์กันอยู่เสมอนะคะแล้วก็แต่ในความที่เป็นแบบนี้บางทีบางครั้งเนี่ยบางคนอาจจะชอบคนหน้าตาดีหรืออาจจะแบบเผอิญนะคะเราเองหรือเขาเองจะหน้าตาดีอุ้ยบางคนบอกใช่เลยค่ะตัวหนูเลยค่ะหน้าตาดีรีบรับเลยทันทีอ่ะไม่ว่ากันนะคะแต่มันเหมือนต้องระมัดระวังนิดนึงมันมีความหึงหวงเกิดขึ้นนะคะบางทีคนเราแบบบางคนคบคนหน้าตาดีหรือว่าเนี้ยมันอาจจะมีคนยังเข้ามาอยู่ในระหว่างที่คุยก็ได้ก็ไม่ผิดแปลกอะไรเพราะว่ามันมีความเหมือนมีเสน่ห์อยู่แบบอยู่กับตัวมันก็เลยแบบมันก็ห้ามกันไม่ได้ตรงจุดนี้นะคะแต่อาจารย์จะบอกว่าพลังงานที่ขึ้นมาพลังงานพี่หินพลังงานชอมที่ขึ้นมามันเหมือนเป็นพลังงานที่แบบมันพลังงานที่แบบอยากจะเปิดหัวใจไขกุญแจเปิดหัวใจเข้าหากันและกันมากๆอยากจะอ่านหนังสือนะคะเล่มเนี้ยต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ขอย้อนกลับไปนิดนึงสำหรับคนรักเก่านะคะคนรักเก่าหรือคนที่แบบเคยคุยกันมาก่อนหรือว่าเป็นจบกันไปอะถามว่ามันมีโอกาสที่จะกลับมาอ่านหนังสือเล่มเดิมไหมต้องบอกว่ามันมีอยู่บ้างนะคะมีในระดับนึงแต่ก็อย่างที่บอกคือก็อยากเขาก็อยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวของเขาแล้วก็อาจจะแบบอยากคุยกับคุณอยู่บ้างมันก็เลยแบบสับสนในตัวเองอยู่ในกรณีที่แบบห่างหายกันไปเนาะหรือว่าเป็นคนรักเก่าแต่ถ้าเป็นแบบ fresh กันอยู่เนี่ยถ้าทางเราจะดูแบบดูสนุกนะคะงานนี้สนุกแน่ๆนะเรามาดูกันดีกว่านะขอเปิดความรู้สึกว่าเอ้ยอ่ะถ้ามันไปอย่างเงี้ยมันไปดีแล้วเนี่ยอ่ะมันหมายความว่าความรู้สึกมันไปด้วยกันดีแล้วเนี่ยไม่ใช่ไปดีนะเป็นความรู้สึกที่ไปกันดีแล้วเนี่ยมันจะเป็นความสัมพันธ์ยังไงต่อเนี่ยนะคดโอเคเอางี้นะอาจารย์จะบอกก่อนนะในกรณีที่บางคนคุยอ่ะดูดีๆนิดนึงนะคะว่าเขามีคนของเขาหรือเปล่านะไม่ใช่ว่าเขามาหลอกลวงเราดูดีๆดูนานๆนิดนึงแล้วกันเพราะว่ามีโอกาสที่บางทีบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะแบบอาจจะมาคุยกับเราก็จริงแต่เขาอาจจะแบบยังมีความผัวพันหรือว่ามันมีพันธะอะไรกับคนเดิมอยู่หรือเปล่าพันธะผูกพันกับคนเดิมหรือเปล่าอยู่นะคะหรือว่ายังคุยกับคนเดิมๆอยู่หรือเปล่าก็ดูกันไปเราจะได้ไม่ต้องเสียใจดูไปเรื่อยๆค่ะถ้าเราคบแล้วบางทีเรามาเจอตรงจุดนี้ก็คือบางทีเราอาจจะเสียใจได้รู้สึกว่าอ้าวทำไมมันยังผัวพันยังไม่ไปแต่บางคนเขาจะเป็นเพื่อนกันก็ได้นะก็ยังเป็นเพื่อนกันหรือว่าไม่มีอะไรจริงๆแต่ก็บางทีบางคนก็ไม่ไว้ใจเนาะแบบคุยกับแฟนเก่าคุยกับคนรักเก่ามันก็ไม่โอเคสำหรับหลายๆคู่เนาะเพราะว่าอันนี้มันยังมีพลังงานขึ้นมาว่าจะเป็นยังไงต่อนะคะให้เรามาระวังเรื่องมือที่3นิดนึงละกันเท่านั้นเองยังมีความกลัวถ้าไปกันต่อเนี่ยอาจารย์กลัวนิดนึงอย่างเดียวเลยนะคือความหึงหวงนิดนึงนะคะแต่ถ้าไปกันต่อเนี่ยอาจารย์ก็มองว่าถ้าสมมติคุณคุยกันทั้ง2คนมันเหมือนกับว่ามีโอกาสที่คุณทั้ง2คนจะจับมือกันไปแล้วก็ไปด้วยกันได้เรื่อยๆหรือว่าเขาเรียกว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขกันไปได้เรื่อยๆนะคะแต่อาจารย์กลัวว่าถ้าสมมติคุณทั้งสองคนไม่ปรับนิสัยเข้าหากันนะคะมันมีโอกาสที่มันจะคบได้ระยะเวลาสั้นนะคะแต่ถ้าคุณทั้งสองคนตอนที่คบกันพยายามปรับนิสัยปรับจูนกันค่อยๆเรียนรู้กันไปคบได้นานมากต้องเรียกว่านานมากเพราะว่ามันเป็นลักษณะคำว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมันแปลว่านานในระดับนึงเลยนะคะมันก็อยู่ที่บุญกรรมแล้วก็อยู่ที่การกระทำด้วยอย่าแค่บอกว่าอุ้ยเรามีกรรมกับเขาเนี่ยดูการกระทำด้วยกรรมคือการกระทำด้วยนะคะปัจจุบันชาติปัจจุบันมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็ดูเพิ่มอีกนิดนึงนะคะแต่อย่างที่บอกคือถ้าคุณทั้งสองคนน่ะมาคบกันแล้วดูท่าทางแล้วมันแบบมีความแบบต้องเรามาระวังออนออฟกันเรื่อยๆนะคะในบางครั้งงอเงินก็กลับมาคุยกันไปจากกันไม่ได้ 100% เนี่ยมันยังมีความผูกพันไปจากกันได้ยากนิดนึงนะคะแต่ก็อย่างที่บอกคือถ้าเรามีเว้นสเปซส่วนตัวต่างคนต่างเข้าใจกันไม่ได้ล้ำลุกล้ำเส้นส่วนตัวกันเยอะเกินไปจะมาคบได้นานแล้วก็เนี่ยต่างคนต่างสองถ้าคุณทั้งสองคนแบบชอบเดินทางกันบ่อยๆเดินทางกันบ่อยๆไปฮันนีมูนไปเดินทางมาเจอกันบ่อยๆจะยิ่งดีนะคะถ้ายิ่งเจอกันจะยิ่งดีแต่บางคนเนี่ยรักแบบระยะไกล long distance relationship ก็คืออาจจะแบบ
อยู่เมืองนอกอยู่ไกลกันอยู่คนละจังหวัดพยายามโทรคุยกันคอมมูนิเคตคุยกันเยอะๆเพราะว่าเป็นลักษณะของคำว่าการเจรจาการคุยกันต้องมีเกิดขึ้นบ่อยๆนะคะไม่เช่นนั้นบางทีมันอาจจะขาดห่างหายกันไปนะคะแต่อย่างที่บอกคือความรู้สึกลึกๆอะรู้สึกดีกับคุณมากรู้สึกดีมากๆนะคะแล้วก็อย่างที่บอกก็คือ อยากสานสัมพันธ์ต่อนะคะแล้วก็ถ้าในกรณีบางคนถามในเรื่องของแฟนนะอาจารย์ก็บอกว่าแฟนก็รักคุณอยู่มากนะคะแต่แค่ว่าบางทีบางครั้งอาจจะแบบคนเราอาจจะถามว่ามีวอกแวกบ้างไหมคือคนเราอาจจะแบบแค่มองก็ได้อ่ะมีวอกแวกอาจจะมีบ้างมีแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ไปจากเราอ่ะมันเหมือนกับว่าคุณทั้งสองคนก็ไปกันได้เรื่อยๆนะคะไปกันได้เรื่อยรักกันได้เรื่อยๆนะคะแต่บางคนโชคดีหน่อยเจอคนที่แบบไม่เจ้าชู้เลยไม่วอกแวกไม่อะไรถือว่าคุณโชคดีมากๆถ้าเจอคนแบบนั้นนะคะคีปเขาไว้เก็บเขาไว้คนดีๆเก็บไว้ถ้าคนไม่ดีก็มันต้องมีเหตุให้ออกไปเพราะว่าพลังงานของคุณน่ะดูลักษณะแล้วถ้ามันไม่ใช่มันมีเหตุออกไปตลอดนะแต่ถ้ามันใช่มันก็จะคบกับไปเรื่อยๆนานๆเนี่ยแหละนะคะแต่ก็อาจารย์ก็กลัวหนึ่งอย่างบางทีบางครั้งไม่คุณหรือเขาอาจจะแบบบางทีขี้เบื่ออาจารย์ก็เลยบอกว่าเออไปเที่ยวกันบ้างไปเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะคะหรือว่าพาไปทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันบ้างนะคะหรือว่าพาไปเจอครอบครัวอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะก็คือหาวิถีกันเอาเองละกันว่าชอบทำอะไรก็ทำบางคนชอบวาดเขียนวาดรูปบางคนชอบอยู่กับธรรมชาติเลี้ยงต้นไม้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงด้วยกันอะไรเงี้ยอ่ะก็ว่ากันไปดูกันไปละกันก็ขอให้คุณเจอคนดีๆค่ะเจอคนไม่ดีขอให้ไม่เหตุออกไปนะคะแล้วก็อย่าลืมรักตัวเองถ้าเราเห็นคุณค่าในตัวเราเองรู้จักการรักตัวเองโดยไม่เห็นแก่ตัวคือรักตัวเราเองเพื่อที่จะเรียนรู้ในการรักผู้อื่นนะคะอาจารย์ก็มองว่าคุณจะเจอคนดีๆแน่นอนแล้วอย่าลืมว่าคุณค่าของเรามีตัวมันอยู่ในตัวของเราเสมออย่าเอาคุณค่าของเราไปฝากไว้คนอื่นนะคะฉะนั้นถ้าใครเห็นคุณค่าในตัวคุณเช่นเดียวกับเขาเห็นคุณค่าในตัวเขาเองคบคนนั้นซะแต่ถ้าเขาไม่เห็นคุณค่าในตัวเราเองรวมถึงเราเองก็ไม่เห็นคุณค่าในตัวเราเองก็อย่าเพิ่งคบใครอยู่ไปก่อนอยู่โสดไปก่อนแล้วก็ทำมาหากินเรียนทำอะไรไปก่อนนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณพร้อมค่อยมีใครสักคนหนึ่งก็ได้ค่ะไม่สายเกินไปนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกำลังใจให้อาจารย์แล้วก็อย่าลืมติดตาม Instagram กิ่งฟ้า2465แล้วก็ติดตามใน Facebook Fanpage นะคะดูดวงอาจารย์กิ่งฟ้ากิ่งฟ้า2465นะคะอย่าลืมกดไลค์กด follow อีกในช่องทางนะวันนี้ลาไปก่อนค่ะทุกท่านบ๊ายบายจ้าอย่าลืมกดไลค์ใต้คลิปวิดีโอนี้กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปการกุศลต่อไปให้ทุกท่านได้ดูและอย่าลืมกดติดตาม Instagram กิ่งฟ้า2465ตามด้านล่างได้เลยนะคะคุณสามารถรับฟังรับชมคลิปวิดีโออื่นในช่องของอาจารย์กิ่งฟ้า2465ได้เลยค่ะ